อ่ะถ้าพร้อมแล้วก็จะเริ่มนะครับภาษาบาลีวันนี้ตรงกับวันที่3กันยายน2563จะต่อเนื่องการเรียนบาลีเขียนชื่อเขียนรหัสลงในแชทหน่อย เช็คชื่อไปในตัวตอนนี้มาถึงบทนี้แล้วบทที่10 บทที่10จะว่าด้วยเรื่องตัวเลขนะครับเรื่องการนับเลขภาษาบาลีเขาจะใช้คำว่าสังขยาสังขยาคือการนับคำนี้ก็อาจจะคุ้นๆกับคำว่าสงไขอสงไขเนี่ยนะดังนั้นเวลาที่พูดถึงเวลานานเป็นเวลานานยาวนานเขาจะพูดถึงอสงไขก็คือนับไม่ได้ถ้าใส่อะเข้าไปข้างหน้าเมื่อไหร่อสังขยาเนี่ยก็คือนับไม่ได้ถ้าสังขยาก็นับได้ดังนั้นคำนี้ที่มาใช้ในภาษาไทยก็เนี่ยคำนี้ในวรรณกรรมอสังไขตัวนี้แปลว่านับจนจบแล้วก็นับต่อไม่ได้แล้วอย่างนี้ประมาณนี้นะครับมาจากคำสังขยาแล้วก็ยังมีเรื่องของกริยาขยาดต่อเนื่องนะครับศัพท์ที่เป็นเครื่องกำหนดนับนามนามคือนับจำนวนของนามเพื่อบอกให้รู้ว่านะมีจำนวนเท่าไหร่ที่แน่นอนไม่คาดเคลื่อนจึงเรียกว่าสังขยาคำว่าสังขยานี่ก็จะแบ่งออกเป็น2ชนิดด้วยกันนะสังขยาอย่างที่1เรียกว่าปกตินะอย่างที่2เรียกว่าปูรณะนะปกติสังขยากับปูรณะสังขยาเรียกแบบนี้นะครับมันชื่อคล้ายๆกับขนมก็ไม่ใช่ขนมนะมันเป็นเรื่องการนับเลขถ้าปกติสังขยาก็ได้แก่การนับเลขแบบปกติเช่นเรานับจำนวน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไปจนถึงล้านนั่นน่ะนะครับอย่างนี้คือการนับตามปกตินะเช่น1คน2คน3คน4คน5คนนะ10คนอะไรเงี้ยเป็นต้นนี่ก็จะเป็นการนับตามปกติทีนี้ถ้านับแบบปูรณะคือนับถ้าปูรณะแปลว่าจำนวนที่เต็มนับจำนวนเต็มก็หมายถึงการนับลำดับเลขลำดับนะครับเช่นมันจะมีคำว่าที่ขึ้นมาอยู่ข้างหน้าเลขเช่นที่1ที่2ที่3ที่4ที่5นะมันก็นับไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงที่เท่าไหร่ก็ได้นะครับฉะนั้นคำว่าที่กับจำนวนปกติจะไม่เหมือนกันสมมติว่าคน5คนนะคน5คนเนี่ยก็นับจำนวนคน5คนก็เป็นพหูพจน์ได้แต่ถ้าพูดว่าคนที่5นะคนที่5แบบนี้ก็ถือว่าเป็นคนคนเดียวคือคนที่อยู่ตรงตำแหน่งที่5ใช่ไหมครับงั้นถ้าเรานับ1นับ2 3 4 5อย่างเงี้ยนับ5ปกติอย่างเงี้ย5คนก็จะเป็นปกติสังขยาแต่ถ้านับบอกคนที่5คือคนนี้คนที่5ได้แก่คนคนเดียวแต่มันอยู่ลำดับที่5อย่างนี้นับเป็นแบบปูรณะนะครับให้เข้าใจตรงกันตรงนี้ทีนี้เลขในภาษาบาลีมีอะไรบ้างดูสิปกติสังขยาคือการนับเลขปกติก็ตั้งแต่1ในตารางนี้จะแสดงเห็นอย่างนี้ครับ1ถึง30จะมีดังนี้นะเอกะนะต้องให้นักศึกษาอ่านให้ฟังหน่อยจะได้ออกเสียงนะช่วยเปิดไมค์อ่านดูสิถ้างั้นไม่ผ่านหูผ่านตาจำอะไรไม่ได้นะทุกคนดูสิครับอ่านว่าไงนะเริ่มต้นจากนี้เลยจากหนึ่งนี่เลย
เอกะเอกะเอางี้ครับเอกะหนึ่งเอกะหนึ่งทวีทวีสองติติสามจตุสี่ปัญจห้าชาหกสัตตะเจ็ดอัฏฐะแปดนาวะนาวะก้าทัสสะติเนี่ยช่องตารางเนี่ย เราคุ้นกันทุกคำไหมเนี่ยช่องแรกเนี่ยมีใครไม่เคยเห็นเอกะทวิติจตุปัญจาชาสัตตะอัฏฐานวัฏสะนะที่ผ่านมาคุ้นนะครับแสดงว่าเรายืมคำนี้มาสันสกฤตกับบาลีจะมีลักษณะใกล้ๆกันคำพวกนี้นะ1ถึง10มันก็จะมีต่างกันเล็กน้อยแต่ของบาลีเนี่ยเรามาใช้ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเราก็ยืมมาจากคำบาลีเยอะนะครับเราสังเกตว่าเนี่ยเอก็1ทวิ2ติ3แล้วก็ติรัตนะจตุ4ปัญจ5ชา6สัตตะ7ชาใช่อะไรในเรื่องพระเวสสันดรกับชอกษัตริย์แต่เราเขียนฉะแต่เราไปอ่านว่าชอตามภาษาไทยชอกษัตริย์หรือฉะกษัตริย์นั่นแหละกษัตริย์6องค์นะสัตตะนะสัตตะอะไรสัตตบันสัตตบันนคูหาอะไรพวกนี้นะครับอัฏฐานี่ก็เจอบ่อยนวะ9ทัสสะ10เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นเลขที่เราใช้อยู่อันนี้เป็นหลักหน่วยถึงหลัก10ตรงนี้นะครับทีนี้ถ้าจำเป็นจะต้องนับต่อไปอีกหลัก10ไปจนถึงหลัก20อย่างนี้นะวิธีการของภาษาบาลีก็เอาหลักหน่วยมาวางไว้ข้างหน้าหลัก10เพราะนั้นทัสสะอยู่ตรงนี้ทัสสะอยู่ตรงนี้ถ้าจะเอา10บวก1ก็เอา1มาวางไว้หน้าทัสสะความจริงต้องเป็นรูปนี้แต่ก็มีการแปลเปลี่ยนแปลงรูปบ้างเล็กน้อยตรงนี้มันเป็น R ก็จะได้รูปเป็นเอกาทัสสะเห็นไหมครับ11นั่นก็คือเอา1เอาหลักหน่วยวางหน้าหลัก10ทวาก็มาจากทวิเนี่ยครับอยู่ข้างหน้าทัสสะหรือบางครั้งนะเป็นภาษาพื้นเมืองก็เป็นภาษาท้องถิ่นก็จะกลายเป็นจากตวารสะพูดรวบไปก็เป็นภารสะภารสะนะเจอในภาษาบาลีอยู่2คำคือตวารสะหรือภารสะภาษาไทยเอามาใช้ไหมครับตวารสะมีใครนึกถึงอะไรบ้างที่เห็นที่ผ่านมานะวรรณกรรมอะไรทวารทศมาศเนี่ยตวารทศะเนี่ย12ใส่มาศเข้าไปนะมาศสสลาจะเป็นภาษาสันสกฤตถ้าเขียนด้วยสเสือจะเป็นบาลีก็แปลว่าประเพณี12เดือนมาจากตัวนี้เตรสะก็มาจากทัสสะรสะตัวนี้ก็เพี้ยนมาจากทัสสะนั่นแหละครับก็คือแปลงมาเนี่ยทอเป็นรอเตก็มาจากติเห็นไหมครับ13 14ก็เนี่ยครับทัสสะใส่จตุเข้าไปข้างหน้า14หรือพูดแบบรวบๆก็เป็นจุดทัสสะคำหลังนี่ก็คือคำที่มันมีการพูดอีกแบบรวบเสียงนะครับเรียกว่าภารสะหรือจุดทัสสะตัวนี้จัดตุดทัสสะเป็นเต็มๆก็ย่อเป็นจุดทัสสะ14 15ก็ปัญจทัสสะหรือจะพูดแบบเชื่อมเสียงก็ปัญนรสะปัญจทัสสะเป็นปัญนรสะอย่างนี้นะครับ15ทีนี้16เพี้ยนก็จากทัสสะเหมือนกันนะคำนี้ไกลหน่อยจากฉะทัสสะกลายเป็นโสรสะนะก็ต้องจำมานิดนึงตรงนี้นะเพราะนั้นจะพูดคำว่าโสรสเนี่ยคือ16 17นะรสะเป็นทัสสะทัสสะเป็นรสะเนี่ยปนกันอยู่นี่17 18ครับรสะก็มาจากทัสสะเหมือนกันรวมกันแล้วเป็น18ก็อัฏฐะจริงๆต้องเป็นอัฏฐทัสสะแต่ในที่นี้เขียนเป็นอัฏฐารสะคำนี้คุ้นไหมครับมีใครคุ้นคำนี้ไหมคุ้นฮะ
คุ้นอยู่ครับคุ้นเรียกอะไรเรียกว่าไงเรียกอะไรอยู่ครับเรียกพระครับพระอะไรอ่ะพระอัฏฐารถครับอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอันนี้อย่าถามแล้วลืม อยู่ที่ไหนอยู่ที่สุโขทัยหรือเมืองกำแพงโน่นแหละแถวโน่นแหละใช่ไหมนะพระอัฏฐารถแปลว่าพระ18อะไรอ่ะฮะทำไมเขาเรียกพระอัฏฐารถความสูงใช่ไหมน่าจะสูง10น่าจะสูง18ศอกอะไรเงี้ยนะก็ใช้ศอกวัดเอาความสูงนี่ก็ไปศึกษาประวัติศาสตร์ทีนี้พอมาถึงเลข19นะครับเลข19เนี่ยภาษาบาลีนิยมใช้แบบนี้ไม่นิยมใช้นวะบวกกับทัสสะเป็น19ไม่ใช่ชอบใช้แบบนับแบบหย่อนก็คืออะไรนับเลข20แล้วก็ลบด้วย1นะมีสติอยู่นี่มีสติแปลว่า20ใช่ไหมพอมีสติ20แล้วมันมีคำข้างหน้าคือคำว่าเอกูนะเอกะนี่แปลว่า1อูนะตัวนี้แปลว่าอะไรลองเดาสิอ่ะอูนะตัวนี้แปลว่าอะไรลองเดาดูสิใครจะเดาถูกทางลองดูสิปนัสสนันไม่ทราบค่ะนะไม่จะเดายังไงลองเดาไม่ทราบลองดูมันทำไมถึงเป็น19แสดงว่ามันต้องเป็นอะไรครับอูนะ1อูนะเนี่ยต้องลบออกใช่ไหม20หย่อนคำว่าหย่อนก็คือขาดขาดเท่าไหร่อ่ะขาดไป1 20ขาดไป1หรือพูดภาษาโบราณก็ว่า20หย่อน1เท่ากับ19นี่การนับเลขแบบบาลีนะครับจะไม่นับตั้งแต่หลัก20ขึ้นไปเนี่ยจะนับแบบนี้นะ20หย่อน1เท่ากับ19ก็ใช้คำว่าเอกูนวีสติหรืออีกคำหนึ่งของคำว่า20ไม่มีติอยู่ตรงนี้ก็ใช้วีสะเฉยๆก็ได้วีสะนะพอเป็นวีสะปุ๊บใช้อูนะเฉยๆก็ได้อูนะก็เท่ากับว่าหย่อนหนึ่งอยู่แล้วแต่ก็เขียนแบบย่อใช่ไหมครับ20หย่อนคือหย่อนเป็น1เท่ากับ19อย่างนี้นะครับนี่เมื่อไปถึงหลัก20ก็จะเขียนเป็นวีสติวีสะ2ตัวนี้ใช้ได้ทั้งคู่เลือกเรา20พอเป็น21ทำไง21ก็เอา20มาตั้งบวก1ไว้ข้างหน้ากลายเป็น21 A กับ V สติ22เหมือนเดิมเนี่ยเลข20บวก2หรือจะใช้ตัวย่ออย่างเมื่อกี้พาแปลว่า2รสะแปลว่า10 V สติก็พา V สติก็แปลว่า22 V สติ20บวก3ก็เต V สติ V สติ20บวก4ก็จตุ V สติปัญจ V สติ25ปัญจวีสตินะครับปัญจวีสติถ้าไม่ใช้วีสติก็อาจจะใช้อีกอย่างหนึ่งว่าปัญจวีสะปัญจวีสะเพราะนั้นปัญจวีสะคำนี้นะเวลาเขียนปัญจะในภาษาไทยนะครับเราก็จะเขียนเบญจะเราชอบแปลงอย่างนี้นะปัญจะก็เบญจะทีนี้ EV สะตัวเนี้ย V EV เนี่ยบางครั้งเราก็มาใช้ในคำว่าเวสะก็กลายมาเป็นสระเอสระอีเป็นสระเอแล้ว V แหวนก็แปลงมาเป็นพอพาน
สอเสือยังคงอยู่อย่างเงี้ยคำว่าเบญจเพสเห็นไหมแปลว่าอะไรเบญจเพสฮะใครแปลได้นะใครแปลเบญจเพสได้ทุกคนเงียบหมดเลยนะธนัตพงศ์ครับธนัตพงศ์เบญจเพสเนี่ยแปลว่าอะไรเนี่ยไม่รู้ครับนะก็ได้ยินไหมคำเนี้ยเคยได้ยินนะแต่ไม่รู้ความหมายจริงๆสักทีครับ เวลาคนเคยได้ยินแบบไหนที่ได้ยินเอางี้แล้วกันยังไม่ต้องถามความหมายได้ยินในลักษณะแบบไหนตอนอายุ25ค่ะตอนอายุ25แสดงว่าต้องเกี่ยวกับเลข25ใช่ไหมเนี่ยใช่นะเพราะนั้นคำเนี้ยมันจะเขียนสับสนกันถ้าเราไม่รู้ภาษานะครับมันจะผิดบางคนไม่เขียนแบบนี้นะเบญจแล้วก็เพศเขียนด้วยตัวสสลาถูกไหมครับถ้าอย่างเงี้ยมันไม่ใช่25มันแปลว่าเพศเนี่ยแปลว่าเพศก็คือเพศชายเพศหญิงเนี่ยมีคนละอย่างกันครับแสดงว่า5เพศใช่ไหมเนี่ยส่วนตัวนี้มันสอเสือสะกดไปดูให้ดีนะคนที่เขียนว่าเบญจเพศคนที่อายุเข้าสู่ช่วงวัยเบญจเพศก็จะเขียนสอเสือซึ่งมาจากคำว่า25ตัวเนี้ยฉะนั้นยังคงใช้เป็นสอเสือเปียงวอแหวนเป็นพอพานเฉยถ้าเบญจเพศก็แปลว่า25เลยนะครับเป็นยังไงคน25จะดวงดีหรือดวงไม่ดีนะเชื่อกันไหมเนี่ยเฉยเฉยเฉยนะบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อก็แล้วแต่นะมันเป็นเรื่องฟ้าลิขิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกนะครับเพราะนั้นก็เบญจเพศนะบางคนก็เชื่อว่าต้องไปบวชอะไรก็ทำให้มันเป็นมงคลเอาไว้แต่บางคนก็ปล่อยไปตามยถากรรมก็แล้วแต่ตามเลขนะครับต่อไปนะครับปัญจวีสะหรือปัญจวีสติ25ถ้า6การตัวนี้เป็นฉับนะครับฉะตัวนี้มาซ้อนกันพอพานวอแหวนปอวอแหวนกับพอพานเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนเสียงกันวอเป็นพอเพราะใกล้ๆกันวีสติชัพพีสติ26สัตตวีสติ27อัตถวีสติ28พอเป็น29มาลักษณะเดียวกับ19แล้วนั่นคือเอา30มาลบ1ติงสะ30ย่อนไป1คือขาดไป1นะติงสะ30ย่อนไป1คืออูนะในเขียนแบบย่อแล้วกับ29พอเป็น30ก็ติงสะอย่างนี้โอเคงั้นลองอ่านช่วยกันอ่านอีกทีนะครับตั้งแต่เอกาทัสสะมาเชิญครับเดี๋ยวนะอย่าหลับสิเอกาทัสสะบอกจำนวนบอกจำนวนด้วยครับเอกาทัสสะ11เอกาทัสสะ11ทวาทัสสะภาลัสสะ12เตระสะ13จตุตุทัสสะจุดทัสสะสิบสี่ปัญจทัสสะปัญนาลัสสะสิบห้าโสรัสสะสิบหกสัตตะรัสสะสิบเจ็ดอัตถะรัสสะสิบแปดเอกูนาวีสติกูนาวีสติเก้าวีสติวีสติยี่สิบ
ยี่สิบเอ็ดตัวไงต่อเอกาปิสิสติยี่สิบเอ็ดทาวาวีสติทาวาวีสติยี่สิบสองเตวีสติยี่สิบสามจะตูวีสติยี่สิบสี่ปัญจวีสติยี่สิบห้าจับพีสติพีสติยี่สิบหกสัจวีสติยี่สิบเจ็ดอัตถวีสติยี่สิบแปดเอกูณะสิงสะอูณะสิงสะยี่สิบเก้าสิงสะสิงสะสามสิบสามสิบนี่นะครับหลักการก็จะนับต่อไปอีกได้สี่สิบห้าสิบก็เอาหลักสิบมาต่อหลักสิบจากสามสิบสี่สิบคืออะไรจะอยู่ข้างล่างนี่40คือจัตตาลีสะตาลีสะ50คือปัญญาสะอันนี้เพิ่มย่อหญิงไป1ตัวนะครับตัวนี้มันตกไปปัญญาสะคุณไม่ทำในปัญญาสะฮะปัญญาสะใครเรียนวรรณกรรมไทยที่มาจากภาษาบาลีมีใครคุ้นๆคำนี้ต่อด้วยชาดกแปลว่าอะไรปัญญาสะชาดกปัญญาสะชาดกจะแปลว่าอะไรครับชาดกจำนวนกี่เรื่อง50เรื่องเป็นนิทานที่แต่งสอนคนในช่วงสมัยโน่นสมัยล้านนาโน่นนะครับเป็นนิทานโบราณ50เรื่องคล้ายๆกับชาดกในพระพุทธศาสนาก็แต่งนอกพระไตรปิฎกนะครับทีนี้60ก็สัตถีคล้ายกับเศรษฐีไม่ใช่เศรษฐีนะสัตถีอันนี้เด็ก60แล้วก็70ก็สัตตติสัตตติ70ถ้า80ก็อสีติคือได้อสีติมหาสาวกมหาสาวกของพุทธเจ้ามีอยู่80รูปอสีติมหาสาวก90ก็นวุติพอ100ก็นับเป็นสตังสตังก็คือ100ที่เราใช้สตะถ้าเขียนตามสันสกฤตที่เราศตวรรษนี่เขียนแบบสันสกฤตก็อะไรศตวรรษเนี่ยเท่าไหร่ฮะศตวรรษนี่กี่ปีเนี่ยร้อยปีศตะเนี่ยร้อยใช่ไหมครับภาษาบาลีจะเขียนสอเสือนะครับศตวรรษศาสตร์ร้อยปีเวลาที่เราพูดถึงศตวรรษที่หนึ่งศตวรรษที่สองอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าทุก100ปีอย่างเงี้ยนะนับเป็นช่วง100ปีฉะนั้นสตังค์ตัวนี้แปลว่า100ถ้า1000ใช้คำว่าสหัสสังสหัสสังเราก็มาเขียนเป็นสหัสสวัตอย่างงี้ใช่มั้ยเวลาเราเข้าสู่ช่วง1000ปี2000ปี3000ปีอย่างช่วงที่ผ่านมานับคศเป็นคศ2000เสร็จแล้วก็เข้าสู่ช่วงนี้เป็น2000ไปถึง3000เนี่ยก็เป็นช่วง1000ที่3เค้าเรียกว่าสหัสวรรษที่3นี้เป็นต้นเนี่ยสัตวรรษกับสหัสวรรษจะต่างกันสหัสสะ 1,000 ทีนี้หลักการของเขาเนี่ยนะครับเวลารับนับเนี่ย101 102ก็คล้ายๆกันกับตัวเลขเมื่อกี้แหละเอาหลักหน่วยอะไรมาใส่เข้าไปข้างหน้า101 102 103 104นี้ถ้านับหลักพันแล้วเนี่ยหลักพันคือสหัสสะเอา10มาไว้ข้างหน้า
เท่ากับ10คูณ1000 10คูณ1000ก็เท่ากับเท่าไหร่10,000นะภาษาอังกฤษก็10ใช่ไหมครับ10,000 10,000คล้ายกันเลยหลักการ10,000 10,000เท่ากับ10,000ถ้าแสนก็เท่ากับ100ครับ100คูณ1000เนี่ย100มาคูณด้วย1000สตะสหัสสังแปลว่า 100,000 หรือจะใช้ศัพท์เฉพาะกับลักขังเลยแปลว่า 100,000 ก็ได้ถ้า1ล้านน่ะ1ล้านทำไงเนื่องจากเลขมันจบตรง1000เนี่ยก็เอาเลขข้างหน้าเนี่ยมา100แล้วก็10ใช่มั้ยครับเท่าไหร่เนี่ย100 10กับ100คูณกันทัสสะสตะก็คือ10,100นะ10,100ก็เท่ากับหลักหมื่นใช่ไหมนะ10,100เท่ากับ1000แล้วก็คูณด้วย1000นะก็คูณเข้าไปนะครับทัสสะสตะสหัสสังพันคูณพันใช่ไหมครับได้กับ1ล้านทีนี้ก็สิ้นสุดการนับคือโกรธโกรธแปลว่าปลายแปลว่าสุดยอดที่สุดคือนับต่อไปไม่ได้แล้วก็เลยว่าโกรธจำนวนเต็มโกรธแต่ปัจจุบันนี้ในพจนานุกรมก็จะบอกว่าโกรธเท่ากับ10ล้านนะ1โกรธเท่ากับ10ล้านในพจนานุกรมระบุไว้นะนี่คือการนับเลขนะครับทีนี้จากตรงนี้นะครับการนับปกติสังขยาตั้งแต่31ไปถึง39ก็ใช้วิธีเดียวกับข้างต้นก็คือเอาหลัก30มาตั้งเสร็จแล้วก็ถ้าจะเอาหลักหน่วยมาใส่ก็เอกติงสะเอกติงสติอย่างเงี้ยนะก็31ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเลข40ก็จนกระทั่งถึงเลข39ก็ใช้วิธีอะไรจัดเมื่อกี้เลข40ก็คือจัตตาลีสะก็เอาอูนะเอกูนะเอาไปวางไว้ข้างหน้าเอาไปวางไว้ข้างหน้า40เนี่ยอูนะจัตตาลีสะอย่างนี้ใช่ไหมครับก็จะกลายเป็น39พอมาถึง40ก็จัตตาลีสะ41ก็เอกับจัตตาลีสะใส่ไปแบบนี้นะครับใช้วิธีเดียวกันนั้นก็เนี่ยครับ21ถึง29เติมเลขหลักหน่วยลงไปเอกติงสะพัตติงสะเตติงสะเอกูนะจัตตาลีสะเป็นต้นนอกจากนี้แล้วการนับเลขสังขยาระหว่าง41ถึง49 51ถึง59ก็ตามคล้ายๆกันวิธีเดียวกันนะครับเนี่ยถ้าเข้าใจหลักการตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เรานับเลขจำนวนที่ระบุในภาษาบาลีได้ชัดเจนครับโอเคต่อไปทีนี้มันก็ไม่ได้หมายความว่าเอามาใช้ได้เลยนะคำสังขยาพวกนี้จะต้องมาแจกพิพัฒน์พูดง่ายๆว่าคำนามแจกพิพัฒน์ยังไงคำสังขยาพวกนี้ก็ทำหน้าที่ก่อนจะเอามาใช้ก็ต้องแจกพิพัฒน์ด้วยมีวิธีการดังต่อไปนี้นะครับอันนี้ก็นักศึกษาลองอ่านทบทวนหลายๆครั้งเพราะว่าพูดครั้งเดียวอาจจะงงตรงนี้นะข้อเนี้ยปกติสังขยาเนี่ยจะเป็นคำนามก็ได้เป็นคุณนามก็ได้เป็นสรรพนามก็ได้เนี่ยมันจะมางงตรงเนี้ยนะครับปกติคำนามก็ต้องเป็นนามคุณนามก็ต้องเป็นคุณนามสรรพนามก็สรรพนามนะทีนี้สังขยาเนี่ยใช้ได้หลายวิธีนะครับแล้วก็จะต้องมีวิธีแจกของเขาต่างหากด้วยนะครับการแจกการใช้ปกติสังขยาดังนี้คำว่า1เนี่ยจำนวน1คือเอกะใช้เป็นคุณนามก็แสดงว่าเป็นคำขยายคนขยายคำนามหรือใช้เป็นสรรพนามก็จะแปลว่าผู้หนึ่งคนหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับเป็นเอกพจน์อย่างเดียวนะครับไม่ได้แจกเป็นท่องหูพจน์สามารถเป็นได้สามลิงนี่คำยกความคำนี้เป็นคุณนามสรรพนามเป็นเอกพจน์อย่างเดียวเป็นได้สามลิงตั้งแต่2เลข2ถึงเลข18ทวีถึงอัตถรสะใช้เป็นคุณนามคำขยายนะครับแล้วก็แจกเป็นพหูพจน์อย่างเดียวเอกพจน์ไม่มีนะครับเพราะมันจำนวน2ขึ้นไปแล้วเป็นพหูพจน์
แต่ไปถึง18ก่อนแล้วก็แจกได้3ลิงเป็นได้3ลิงทีนี้ตั้งแต่เลขนี่ครับข้อ3ตั้งแต่เลข19 19มันจะลงท้ายด้วย V สติก็คือย่อด้วย1ใช่ไหมหย่อนด้วย1เนี่ย19ไปจนถึงมันจะลงท้ายด้วยวรรณวุตติคือลงท้ายด้วยติเหมือนกันใช่ไหม98ครับอันนี้คือ98ใช้เป็นคุณนามดูดีนะใช้เป็นคุณนามมันเป็นจำนวนมากก็จริงเลข19ไปจนถึง98นี่นะแต่เวลาเอาไปแจกให้ใช้เป็นเอกพจน์และให้แจกเป็นอิทธิลิงเท่านั้นอันนี้สำคัญเลยนะครับข้อ3เนี่ยนักศึกษามาร์กไว้ไปคำเนี่ยมันจะไปขยายคำนามที่เป็นพหูพจน์เพศชายปุงลิงหรือนปุงสกลิงแต่เวลาแจกขยายเขาเนี่ยยังเอาไปแจกผิดเพี้ยนไปเป็นสตรีลิงพูดง่ายเอาอิทธิลิงไปขยายปุงลิงได้ว่างั้นนะครับถึงแม้ว่ามันจะขยายเป็นพหูพจน์ขยายคำที่เป็นพหูพจน์ลิงอื่นมันก็ยังแจกตามอิทธิลิงอยู่นั่นเองใช่ไหมอันนี้นะก็สังเกตทีนี้ข้อ4คืออะไรข้อ4คือ99สมมุติว่า100หย่อน100หย่อนด้วย1 100ขาดไป1 a กูณสตังสตังแล้วก็ a กับสตังอะไรว่าไปเรื่อยๆนะครับ100 100 100 200 3ไปเรื่อยๆคำพวกนี้ใช้เป็นคำนามเป็นนามไม่ได้เป็นคุณนามเหมือนข้างบนแล้วถือว่าแจกคราวนี้เป็นอันว่าอันว่า100เนี่ยสตังค์เนี่ยอันว่า100เลยนะครับเอาไปแจกเหมือนนปุงสกลิงถ้า100เดียวก็สตังค์ถ้าหลายร้อยก็สอะไรครับสตานิอันว่าหลายร้อยทั้งหลายแล้วก็เป็นอะไรเป็นได้ทั้งเอกพจน์และพหูพจน์ถ้าสตังค์เนี่ยเป็นเอกพจน์ถ้าสตานิเป็นพหูพจน์ถือว่าเป็นคำนามใช้เป็นคำนามนี้ต่อมาโกติเห็นสระอิก็นกเป็นผู้หญิงใช้เป็นคำนามแจกเหมือนอิกาลันอิทธิลิงเป็นทั้งเอกพจน์และพหูพจน์ท่านหนึ่งโกรธก็โกติธรรมดานี่แหละนะอันว่าโกรธแห่งทรัพย์เงินอันว่าโกรธแห่งเงินหนึ่งโกรธถ้าโกติไปแจกอิทธิลิงอีกาลันอิทธิลิงรัตติรัตติโยที่เราแจกก็โกติโกติโยโกตีนะถ้าโกติโยเมื่อไหร่ก็แสดงว่าหลายโกรธอย่างนี้นะนี่วิธีใช้ข้อนี้สำคัญนะครับให้นักศึกษามาร์กเอาไว้แล้วก็ถ้าจะใช้ยังไงนึกไม่ออกให้มาดูข้อนี้เลข1ใช้เป็นคุณนามและสรรพนามเป็นเอกพจน์อย่างเดียวเลข2ถึง18เป็นพหูพจน์เป็นคุณนามส่วนเลข19ที่ลงให้ได้ติดๆถึง98ใช้เป็นคุณนามและแจกเป็นผู้หญิงเอกพจน์ด้วยนะส่วนเลขเอกูณสตังเป็นต้นไปเป็นนามโกติก็เป็นนามนะแล้วไปแจกตามสตังนี่แจกตามอกาลันนปุงโกติแจกตามอีกาลันอิทธิลิงอย่างนี้นะครับทีนี้มาดูวิธีใช้ที่บอกว่าเอกสัพใช้เป็นคำคุณนามหรือคำสรรพนามเวลาเอาไปใช้ต้องแจกวิพัตน์แจกยังไงตามข้อ1เนี่ยนะครับข้อ1นี้เอกะตารางแจกเป็นอย่างนี้ครับเป็นคุณนามและสรรพนามเป็นเอกพจน์อย่างเดียว3ลิงมีแจกดังนี้นี่ปุงลิงแจกนี้นปุงสกลิงแจกนี้อิติลิงแจกนี้ก็จะแจกเป็นเอโกเอกังเอเกนะ7วิภัตตินี่นะเอโกเอกังเอเกนะเอกัสสะเอกัสมาเอกัมหาเอกัสสะเอกัสมิงเอกัมหิไล่ลงมาอย่างนี้นั้นเอโกเมื่อไหร่ก็จะว่า1ตัวนี้ถ้าเป็นคำคุณนามเขียนว่าเอโกขยายคนคน1ก็นโรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นคุณนามอันว่าคน1คนนะครับ
ถ้าซึ่งคนหนึ่งคนก็เอกังนรังเอเกนะนะเรนะโดยคนคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขยายตามลิงไปนะครับนี่ครับคุณนามหรือจะแปลว่าผู้หนึ่งก็เอโกขึ้นมาก็กลายเป็นสรรพนามอะไรอย่างนี้ก็ได้นะปุงสกเรก็แจกเป็นนี่ครับเหมือนพลังในเอกังเอกังที่เหลือตรงนี้เหมือนกับปุงลิงนะครับเอเกนะเอกัสสะเหมือนกันเลยเอกัสสมาเอกัสสะเอกัสสบิงเหมือนกันพอเป็นอิทธิลิงให้นึกถึงสระอานะกัญญากัญยังเสร็จแล้วตั้งแต่มีพัทธิสามเป็นต้นมาเนี่ยแจกรูปเดียวหมดเลยครับเอกายะ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 หมดเลยนึกถึงเราแจกสระอาสตรีลิงกัญญากัญญาโยกัญญากัญยังกัญญาโยกัญญาเสร็จแล้วก็ตั้งแต่เอกพจน์ของเขาเนี่ยอายะอายะอายะทั้งหมดนะก็ไปแจกเป็นเอกานารีอันว่าหญิงคนหนึ่งหรือเอกากัญญาอันว่าหญิงคนหนึ่งอย่างนี้นะครับถ้าเอกังก็นาริงหญิงคนหนึ่งหรือกัญยังซึ่งหญิงคนหนึ่งอย่างนี้นะหรือในหญิงคนหนึ่งก็เอกายะนาริยาอะไรก็ว่าไปนาริยานาริยังเนี่ยคือการใช้เขานะครับต่อไปเลขสองเมื่อกี้แจกเลขหนึ่งนะพอเป็นเลข2คือทวิใช้เป็นคุณนามและเป็นพหูพจน์ทั้ง3ลิงแจกอย่างเดียวกันอันนี้ง่ายเลยนะครับคือพูดง่ายว่าจะเป็นขยายเพศชายนปุงสกลิงหรือสตรีลิงหรืออิทธิลิงเนี่ยนะครับแจกอย่างนี้แหละทีเดียวใช้ได้คู่ได้ทั้งคู่ทเวทวีทวินังทวีทวินังทวีสุนี่7วิภัตนั้นที่เราเห็นทเวชนาก็อันวชนทั้งหลายวันแรกที่เราเรียนกันอ่านอยู่ทเวตัวเนี้ยเราอ่านว่าทเวนะไม่ใช่เทวะนะครับทเวเนี่ยแปลว่าจำนวน2ทเวเมภิกขเวอันตาเนี่ยที่ให้เขียนเป็นการบ้านเนี่ยทเวเมภิกขเวอันตาคำว่าอันตาเนี่ยแปลว่าที่สุดนะอันตาที่สุดทเว2อันนี้จะขยายผู้หญิง2คนก็จะเป็นอะไรสมมติว่านาริโยทเวนาริโยนี่ก็ได้หรืออันว่าเมืองก็นักขรานี่ไงเมืองทั้งหลายก็ใส่ทเวตรงนี้ทเวนักขรานี่ซึ่งเมืองทั้งหลาย2เพราะว่า2เป็นพหูพจน์อยู่แล้วนะครับนี่จำนวน2แจกทีเดียวได้3ลิงเลยแจกทีเดียวใช้ได้3ลิงเลยต่อไปเลข3เลข3ก็จะแบ่งเป็นลิงไทลิงมันปุงลิงนปุงสกลิงอิทธิลิงนะครับจะแจกต่างกันอย่างนี้ตโยเป็นเพศชายตโยติแจกเป็นตโยถ้าเป็นนปุงสกลิงแจกเป็นตีนิจำนวน3นะครับตีนิถ้าเป็นอิทธิลิงแจกเป็นติดโสวิภัตที่1ที่2เนี่ยจะต่างกันนะครับติดโสเนี่ยเป็นอิทธิลิงติดโสนาริโยติดโสกัญญาโยตโยปุริสาคน3คนถ้าบอกคน3คนทำไงตโยนี่รูปนี้อันว่าคน3ก็ชนาเลยอันว่าคนทั้งหลาย3คนนะถ้าตีนี่พลานี่ผลไม้3ผลนะครับตีนี่พลานี่อันว่าผลไม้3ผลอย่างนี้เป็นต้นนะครับวิภัตที่3 4 5 6 7ของปุงลิงกับนปุงสกลิงเหมือนกันวิภัตที่3ถึง7ของอิทธิลิงต่างกันหน่อยกับปุงลิงต่างไม่ไปเยอะเลยหรอกครับคนละอย่างกันเป็นตีหิอันนี้อาจจะคล้ายๆกันตีหิติดสันนังพวกปุงลิงกับนปุงสกลิงเป็นตินนังตินนันนังนะส่วนอิทธิลิงเป็นติดสันนังตีหิติดสันนังคุณสบายดีไหม
ภัยพัทธ์สบายดีไหมสิริตีสุนี่คล้ายกันนะครับมีรูปบางรูปจะตีหินี่คล้ายกันทั้ง3ลิงจะต่างกันตรงมีพัทธ์4แล้วก็63 5 7คล้ายกันทั้ง3ลิงต่อไปนะครับมาถึงเลข4บ้างเลข4เป็นคุณนามอย่างเดียวและเป็นพหูพจน์อย่างเดียวทั้ง3ลิงมีการแจกรูปต่างหากของใครของมันเหมือนกับเลข3นี่แหละถ้าเป็นปุงลิงจัตตาโรจัตุโรถ้านปุงสลิงจัตตาริถ้าอิทธิลิงเป็นจัตตัสโสนึกเมื่อกี้เป็นติดโสเห็นไหมติดโสจัตตัสโสอันนี้ลิก็ตีลิเป็นจัตตาริจัตตาโรมาจากตโยเนี่ยดูสังเกตเสร็จแล้ว3ลิงเนี่ยวิภัตที่3เหมือนกันวิภัตที่5เหมือนกันวิภัตที่7เหมือนกันต่างกันที่วิภัตถ้าปุงลิงวิภัตที่4จะคล้ายกันของอิทธิลิงจะต่างปุงลิงนับปุงสกลิงวิภัตที่6จะเหมือนกันต่างกันที่สตรีลิงอย่างนี้นะครับแยกแยะลิงไว้อย่างนี้เห็นสับแล้วเนี่ยก็เป็นที่สังเกตได้ต่อไปเลข5เลข5เนี่ยแจกอย่างเดียวใช้ได้3ลิงเหมือนเลข2เมื่อกี้นะครับเหมือนจำนวน2เลข2เมื่อกี้ทเวหิทวินังทวีหิทวินังทวีสุแจกแล้วเหมือนกันพอเลข5ก็เป็นปัญจหิปัญจนังปัญจหิปัญจนังปัญจสุตามลำดับนี้คือใส่วิพัตเข้าไปขยายได้3ลิงคำนามมาปัญจชนาอันว่าคนทั้งหลาย3คนปัญจนาลิโยอันว่าหญิงทั้งหลาย5คนปัญจพลานิอันว่าผลไม้ทั้งหลาย5ผลอย่างนี้นะครับขยายได้3ลิงใช้รูปเดียวแจกทีเดียวทีนี้ก็จะมีข้อสังเกตว่าตั้งแต่เลขเมื่อกี้มาถึงเลข5แล้วที่เราแจกมานะครับตั้งแต่เลข6ไปจนถึงเลข18นะครับให้เอามาแจกเหมือนปัญจนี่แหละเป็นตัวอย่างเลข6ถึง18ตั้งแต่ฉะไปจนถึงอัฏฐารสะสิบแปดเนี่ยให้แจกเหมือนปัญจะเป็นตัวอย่างตามตัวอย่างคือปัญจะนะครับทีนี้ต่อไป19มีคำว่าเอกูนวีสะคำนี้นะครับถ้าไม่มีติอยู่วีสะเนี่ยก็20อีกคำหนึ่งคือวีสติก็20เหมือนกันทีนี้ถ้าแจกถ้าใช้คำว่าวีสะเอกูนวีสะคือ19จะใช้รูปนี้แบบมีที่แจก3ลิงใช้เหมือนกันก็เป็นแทนที่จะเป็นวีสาก็จะเป็นวีสังเอกูณวีสังแล้วก็ที่เหลือเป็นเอกูณวีสายะแจกเป็นรูปอิทธิลิงเอกพจน์ทั้งหมดเลยแม้ว่าจะไปขยายคำนามที่เป็นปุงลิงนะหรือนปุงสกลิงก็ตามนะครับอย่างเช่นคำนี้ครับเอกูณวีสังชนาอันว่าคนทั้งหลาย19คนหรือขยายผู้หญิงก็เอกูณวีสังกัญญาโยอย่างนี้กัญญาโยอันว่าหญิงทั้งหลาย20คนหรือว่าเอกูณวีสังพลานิอันว่าผลไม้ทั้งหลาย20ผลใช้รูปนี้ขยายได้หมดนะถ้ามันเป็นวิพัตน์อื่นอย่างเงี้ยนะครับสมมติว่าอันนี้เป็นวิพัตน์ที่3เอกูณวีสายะก็ต้องเป็นชะเนหิวิพัตน์ที่3เป็นพหูพจน์โดยคนทั้งหลายเอกูณวีสายะ20คนนั่นคือเอารูปนี้มาขยายชะเนหิซึ่งมันเป็นเรื่องพิเศษนั่นคือเป็นอิทธิลิงเอกพจน์มาขยายปุงลิงพหูพจน์
ห็นไหมครับเนี่ยนะต่อไปนะครับอันนี้เติมยอหญิงหน่อยปัญญาวีสะถึงปัญญาสะตั้งแต่20ไปจนถึง50ให้แจกตามเอกูณวีสะข้อนี้นะถ้าเป็นเอกูณวีสติถึงอัตถติงสติตัวนี้ถ้าลงท้ายด้วยติให้ไปแจกเหมือนอีกาลันอิทธิลิงที่เราแจกมาแล้วแจกเฉพาะเอกพจน์นะครับต่อไปถ้าเป็น EE เอกูณสัตถีอัตถสัตถีสัตถี60อย่างนี้นะ60อันนี้59คือ60ย่อน1แล้วก็เออัตถสัตถีเนี่ย68อันนี้ก็ไปแจกตาม EE กาลันอิทธิลิงเฉพาะเอกพจน์เท่านั้นเวลาเอาใช้นะครับก็ขยายได้ทั้ง3คำนามขยายคำนามได้3เพศเลยลองดูวิธีใช้ยังไงเรียนดูแล้วก็ต้องดูวิธีใช้ปกติสังขยามีตัวอย่างใช้ในประโยคดังนี้ตโยภิกขุอ่านนะครับเดี๋ยวจะหลับซะก่อนช่วยกันอ่านดูสิตโยภิกขุภายะกัสสมะติจีวานานิขันหันติตโยภิกขุทายกัสสมะตินิจีวารานิขันหันตินะตอนนี้เราเริ่มมีคำสังขยามาขยายนามแล้วเมื่อก่อนเราไม่มีคำสังขยามาเราก็อาจจะแปลว่าภิกษุทั้งหลายย่อมถือเอาย่อมรับซึ่งจีวรจากทายกนี้ใช่ไหมครับภิกษุทั้งหลายย่อมถือเอาซึ่งจีวรทั้งหลายจากทายกแต่ตอนนี้เรามีสังขยามาขยายเพื่อระบุตัวเลขชัดเจนขึ้นถ้าบอกว่าภิกษุกี่รูปก็ภิกษุ3รูปภิกษุเป็นปุงลิงตโยก็เอาทำคำที่ช่องที่แจกปุงลิงมาใช้อย่างเงี้ยนะครับก็จะแปลว่าอันว่าภิกษุทั้งหลาย3รูปเป็นพระหูพจน์ก็ย่อมรับอะไรรับซึ่งจีวรทั้งหลายจีวรก็กี่ผืน3ผืนก็แสดงว่าได้ละคนละผืนตีนี้จีวรานี้ตีนี้เป็นนปุงสกลิงก็ขยายจีวรานี้นปุงสกลิงจากไหนจากทายกทายกัสสมานี่คือวิธีใช้นะครับอย่าเอาตัวเลขนี้มาผิดช่องผิดลิงนะถ้าเราไปเขียนเป็นจิตโสและเป็นภิกขุอย่างเงี้ยจิตโสภิกขุอย่างเงี้ยถือว่าผิดลิงนะไม่ได้ใช้ไม่ถูกนะครับต้องเป็นตโยภิกขุถ้าจิตโสเมื่อไหร่ต้องขยายภิกษุณีอย่างเงี้ยครับภิกขุนิโยไปถ้าเป็นภิกขุณีก็อะไรภิกขุภิกขุณีภิกขุนิโยซึ่งนี่ก็แปลว่าภิกษุณีทั้งหลายใช่ไหมครับจึงจะเป็นติดโสถ้าภิกขุต้องเป็นตโยต่อไปข้อ2อ่านสิครับปัญจพลานิลุคขะสังสมาปัตตันติสังเกตว่าปัญจแจกทีเดียวใช้ขยายคำนามได้ทั้ง3ลิงเลยใช้รูปเดียวนี่แหละฉะนั้นขยายพลานี้ซึ่งเป็นนปุงสกลิงก็ปัญจเลยแปลว่าอันว่าผลไม้ทั้งหลาย5ผลปตันติย่อมตกนะจากต้นไม้หล่นจากต้นไม้นี่นะครับต่อไปข้อ3ครับช่วยอ่านเอกูณวีสังนาริโยนาริยังนาหานายะขันตินาริโยเป็นอิทธิลิงพหูพจน์เพราะนั้นเลขตัวเลขตั้งแต่เอกูณวีสะที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่ามันแจกเป็นเอกพจน์และแจกด้วยอิทธิลิงนะ
พราะนั้นไม่ต้องไปแจกเป็นพหูพจน์ก็ใช้รูปนี้เลยนะครับในที่นี้ก็หญิงทั้งหลายนี่เป็นอิทธิลิงอยู่แล้วใช้เอกุณวีสังมาขยายก็ใช้รูปเอกพจน์นี่แหละแจกปฐมาวิภัตนาริโยปฐมาวิภัตเหมือนกันแต่แจกแล้วของตัวเลขใช้เอกพจน์ก็จะแปลว่าหญิงทั้งหลายเอกุณวีสัง20ย่อน1ก็คือ19ย่ำไปเพื่ออาบน้ำในแม่น้ำไปอาบน้ำในแม่น้ำอย่างนี้นะครับอันนี้ที่ผ่านมานี่ก็คือเป็นปฐมาวิภัตติ1 2 3เนี่ยข้อ1ข้อ2ข้อ3ทีนี้วิภัตติอื่นเป็นยังไงใช้ได้เหมือนกันครับช่วยอ่านข้อ4ครับพุทโธจัตตัสสันนังปริสานังมัจเฉนิสีทัตติพุทโธจตัสสนังปริสานังมัจเฉนิสีทัตติในที่นี้ก็คือพุทโธเป็นพุทธเจ้าพุทธเจ้าย่อมนั่งในท่ามกลางคือมัจเฉนี้อันนี้คือบริษัทคำว่าบริษัท4บริษัทนี่นะครับภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาคือ4บริษัทบริษัทนี้เป็นพระอุปถัมภ์นะครับของบริษัทในท่ามกลางแห่งบริษัททั้งหลาย4ตัวนี้ก็เลยต้องแจกเป็นจตัสสันนังแจกเหมือนจตุสัพเมื่อกี้ครับปริสะตัวนี้เป็นปริสะตัวนี้นะครับคือปริสาเนี่ยเป็นอิทธิลิงนะบริษัทเนี่ยพอเป็นแจกเป็นปริสานังปุ๊บเป็นอิทธิลิงเลข4ก็ต้องเอาช่องที่เราแจกเลข4เมื่อกี้เนี่ยเพศหญิงเนี่ยอิทธิลิงก็ต้องเป็นตัวนี้ครับจตัสสันนังตัวนี้มาเพราะฉะนั้นก็จะได้รูปจตัสสนังปริสานังอันว่าพระพุทธเจ้านั่งอยู่ในท่ามกลางแห่งบริษัททั้งหลาย4บริษัทบริษัท4ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาอย่างนี้นะครับต่อไปครับอันนี้ว่าไงเนี่ยข้อ5เชิญอ่านเอโกมัตโตชาหิสหะสหายเยหิสัจจิวิญาณังคัจฉติวิญาณังคัจฉติในกรณีนี้ครับเอโกก็ทำหน้าที่ขยายอมัตโจนี่ใช่ไหมอมาตคนหนึ่งเอโกเป็นไงคัจจติไปไหนไปสู่อุทยานไปกับใครไปกับด้วยสหายคือเพื่อนทั้งหลายกี่คน6คนเลข6ก็ขยายสหายก็เป็นชาหิแจกเหมือนอะไรปัญจะเมื่อกี้ใช่ไหมครับชาหิเนี่ยเลขปัญจะตรงนี้นี่คือเลข6แจกปัญจะปัญจหิก็คือตรงเนี้ยก็เป็นชาชาหิชั้นนางชาหิชั้นนางชาสุเนี่ยเลข6ในกรณีนี้ก็เนี่ยครับมีเลขอยู่ข้างหน้านี้1ตัวอมาตย์คน1ไปอุทยานกับด้วยสหายอีก6คนนะเราจะไม่ใช้ฉะเฉยๆนะต้องแจกวิภัตติเป็นหิด้วยจบเรื่องตัวอย่างของปกติสังขยาตรงนี้มีคำถามไหมครับมีใครจะถามอะไรไหมถ้าไม่ถามก็แสดงว่าเข้าใจทุกคนมีไหมมันต้องไปเจอปัญหาถึงจะรู้เรื่องถึงจะถามได้ใช่ไหมทีนี้มาพูดถึงปูรณะสังขยาสังขยาจำนวนเต็มอย่างที่บอกไว้แล้วว่านับที่เต็มก็คือนับลำดับตามลำดับเครื่องกำหนดนับนามจำนวนเต็มที่มีอยู่ณที่นั้นเช่นที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ที่6ที่7ที่8ที่9ที่10อะไรก็ว่าไปอย่างนี้เรียกว่าปูรณะสังขยาคำว่าปูรณะสังขยานะครับคำพวกนี้นำมาใช้เป็นคุณนาม
เป็นคุณนามคือเป็นคำขยายนามอย่างเดียวคือคำนามคำคุณนามที่เป็นเอกพจน์อย่างเดียวด้วยเพราะว่ามันเป็นพหูพจน์ก็ไม่ได้นะครับอย่างนี้ครับเวลาเราพูดถึงที่หนึ่งมันไม่ได้เอาหนึ่งเอกะมานะครับมันมีการเปลี่ยนรูปเปลี่ยนไปเป็นปะทะใช่ไหมครับปะธรรมะปฐมเนี่ยปะธรรมะไม่เอาเอกะมาใส่นะสองก็ทุติยะมีทุอยู่ลงติยะเข้าไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยต่อท้ายตัวเลขนั่นเองแหละนะเป็นปัจจัยของตัดทิศไปโน่นนะครับตติยะเนี่ยแปลว่าที่3จตุถะที่4ปัญจมะที่5ฉัตถะที่6สัตตมะที่7นะสังเกตว่าเราจะคุ้นๆแหละนะปฐมราชาอะไรเงี้ยนะพระราชาองค์ที่2ก็ทุติยราชาหรือปัญจมราชาพระราชาองค์ที่5เนี่ยสัตตมราชาพระราชาองค์ที่6ถ้าขยายผู้หญิงก็เปลี่ยนโอเป็นอาไปนะครับเนี่ยบางอันก็เป็น e กับเป็น r ได้ทั้งคู่นะจตุถีหรือจตุถาเช่นปัญจมีปัญจมาเนี่ยจตถีฉัตถาสัตตมีสัตตมานี่ได้ทั้งคู่เลือกเอาคุ้นๆไหมบ่าเราบอกว่าวิพัตที่1ภาษาบาลีวิพัตติใช่ไหมครับที่ถามอยู่บ่อยว่าวิพัตอะไรนะวิพัตเป็นอิทธิลิงนะวิพัตที่1ก็ปฐมาเนี่ยวิพัตที่1ทุติยาวิพัตวิพัตที่2ตติยาวิพัตวิพัตที่3ก็มาจากตรงนี้แหละเนี่ยถือว่าเป็นอิทธิลิงไล่ไปจนทั้ง10ก็ได้นะครับผู้ชายเป็นอัตถโมนวโมที่9อย่างราชการที่9ก็เป็นนวโมราชาเราก็เอาสระโอออกนี่ก็เขียนเป็นนวะบวกกับอินทะใช่ไหมครับนวมะตัวนี้นะไปบวกกับอินนะหรือจะเป็นอินสันนิกิตอย่างนั้นนวมินใช่ไหมครับถ้าไม่มีเราเลยก่อนนวมินทะนะผู้เป็นใหญ่องค์ที่9ก็คือราชาผู้เป็นองค์ที่9ถ้าราชที่10ก็ทัสโมราชาองค์ที่10อย่างนี้เป็นต้นถ้าเป็นผู้หญิงก็เนี่ยนะครับใส่ e ลงที่มอม้าทั้งหลายจะเป็น e เป็น r เนี่ยทัสมีอัตถมีอาจจะเคยได้ยินครับว่าอัตถมีบูชาเนี่ยบูชาเป็นอิทธิลิงแปลว่าการบูชาการบูชาอย่างไรการบูชาในวันพระ8ค่ำอัตถมีบูชาก็วันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าเนี่ยเรียกอัตถมีบูชาครับทีนี้ถ้าเป็นนปุงสกลิงเราทำไงแจกเหมือนอะกัลลันนปุงสกลิงนั่นแหละครับปฐมังทุติยังตติยังจตุถังปัญจมังปฐมังพลังนี่แปลว่าผลไม้ผลที่หนึ่งอะไรเงี้ยนะปัญจมังพลังผลไม้ผลที่ห้าอะไรเงี้ยนะครับไปเรื่อยจนกระทั่งหรือทัศมังปันนังหนังสือใช่ไหมครับหนังสือเล่มที่10อะไรอย่างเงี้ยนะนี่คือลำดับให้อ่านผ่านสูตรประสาทของนักศึกษานะครับให้อ่านจำนวนเนี่ยครับสังขยาอ้าวจำนวนที่บูรณะสังขยาที่1ถึงที่10ปุงลิงก่อนครับเชิญครับเอางี้แล้วกันถ้าเป็น3ช่องไปเลยนะครับปรุงลิงอิทธิลิงนปุงสกลิงแล้วก็คำแปลไปเลยที่1ครับปาฐโมปาฐมังปาฐมังที่1ทุติโยทุติยาที่2ตติโยตติยาตติยังที่สามจตุโถจตุโถจตุถีจตุถาจตุถังที่สี่ปัญจโมปัญจมีปัญจมาปัญจมังที่ห้าจตุโถจตุถี
ชาติภาชาติภาคังนิโหสัตตโมสัตมีสัตตมาสัตตมาเจเจเจตามโมตามโมอัตถมีอัตถมาอัตถมามังที่แปนาวะโมนาวะมีนาวะมานาวะมังที่เก้าอัตถมโมทัสมีทัสมาทัสมังที่สิบครับนี่แหละถ้าจะที่11 12ก็ใช้วิธีเหมือนกับปกติสังขยาก็คือเอาเลขหนักหน่วยมาอย่างนี้นะครับเอกะเอกาทัสมังก็ที่11ทวาทัสมังที่12ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับใช้หลักการคล้ายๆกันทีนี้มาดูการใช้ตัวอย่างปูรณสังขยานะครับอย่างประโยคนี้ครับอ่านว่าไงครับปัทโมปุริโสลูกคาสะขาขายังนิสิทัตติทุติโยมิยังติทัตติอันนี้ก็คืออย่างที่บอกไปแล้วปูรณสังขยาใช้เป็นเอกพจน์นะครับไม่มีพหุพจน์ประโยคนี้ปัทโมปุริโสก็คือบุรุษชายนะชายคนที่หนึ่งหรือบุรุษคนที่หนึ่งนิสีทติเป็นเอกพจน์กริยาของปุริโสนั่งบนกิ่งไม้บนกิ่งของต้นไม้นะชายคนที่หนึ่งแสดงว่าตอนนั้นมีอยู่สองชายชายคนที่หนึ่งนั่งอยู่บนกิ่งไม้ทุติโยนะครับก็ยกคำว่าบริโสนี่มาแปลคือชายคนที่สองยืนอยู่บนพื้นนี่นะครับคือลำดับนั่นคนที่หนึ่งนี่คนที่สองคนที่หนึ่งนั่งอยู่บนกิ่งต้นไม้คนที่สองยืนอยู่บนพื้นนี่วิธีใช้นะครับทีนี้ในกรณีอันนี้เมื่อกี้ข้อหนึ่งนี่ใช้ในกรณีที่เป็นปฐมาวิภัตติในกรณีข้อสองใช้ในกรณีเป็นทุติยาวิภัตติอ่านว่าไงครับตวังปัญจมังพลังขาทัสสิเราจะแปลว่าไงตวังอันว่าท่านขาทัสสิย่อมเคี้ยวกินพลังซึ่งผลไม้ปัญจมังที่ห้าหมายว่าผลที่ห้านะท่านย่อมกินซึ่งผลไม้ผลที่ห้าในความหมายก็อาจจะตีความได้อีกเลยผลที่5ก็คือวางไว้จำนวน10ผลแต่ไปกินผลที่5อีกที่เหลือยังอยู่ก็ได้หรือจะบอกว่ากินไปแล้ว4ผลกำลังกินผลที่5ก็ได้ในความหมายเป็นแต่เป็นลำดับที่ใช่มั้ยลำดับที่5เป็นเอกพจน์ผลที่5ก็เป็นผลเดียวไม่ใช่หลายๆผลเดียวแต่เป็นผลที่5ต่อไปครับอ่านว่าข้อ3อะหังภาวัสสะตะทิเยตะเรตะเรวะสังอะหังข้าพเจ้าวัสสามิอยู่ที่ไหนอยู่ในบ้านอยู่ในเรือนตะเรเรือนที่7เรือนที่ไหนเรือนหลังที่3ของหมู่บ้านสมมติว่าหมู่บ้านก็ตั้งแต่ปากทางเข้าไปจนกระทั่งท้ายหมู่บ้านเงี้ยเราก็เริ่มนับ1 2 3เธออยู่ไหนฉันอยู่บ้านหลังที่3เนี่ยครับฉันอยู่ในบ้านหลังที่3ตติเยขยายคริฉันอยู่ในบ้านหลังที่15ก็ว่าฉันอยู่ในบ้านหลังที่10ก็ว่าไปทัสมีอะไรงี้นะครับหรือเป็นกรรมโสนวมังปันนังปัทติก็แปลว่าเขาอ่านซึ่งหนังสือที่9ก็คือเล่มที่9
ถ้าสมมุติว่าหนังสือมีหลายเล่มเล่ม1ถึงเล่ม50อะไรก็อ่านไปแล้วเล่มที่9เล่มที่9อยู่หรือตัวหลายเล่มก็จริงแต่เขาอ่านเล่มที่9เลือกอ่านเล่มที่9ก็ใช้แบบนี้นะครับต่อไปข้อ5ครับอ่านอีกทีนาเรีพระทัศน์เมาเสพุทธังลาภเตหญิงนั้นผู้หญิงคนนั้นสาย่อมได้ซึ่งบุตรคือได้ลูกในเดือนมาเสเป็นข้อที่7ในเดือนที่10ทัศมีตั้งร้องตั้งท้อง10เดือนก็คลอดได้ลูกผู้ชายในเดือนที่10อย่างนี้เป็นต้นนี่คือการใช้นะครับอันนี้มีใครมีข้อสักถามไหมปกติสังขยากับปูรณะสังขยาปูรณะสังขยาจบลงตรงนี้ที่เหลือถ้าไม่เข้าใจก็อาจทบทวนได้อีกนะครับอาจจะไปต่ออีกหัวข้อของบทนี้ตอนนี้นะครับมาถึงวิพัฒน์อากยาตเป็นกริยาหลักที่ผ่านมาเรายังไม่ได้เรียนอดีตตั้งเท่าไหร่นี่เป็นอดีตการนะครับอดีตการนั้นยัตมีมีพัฒนาขยายที่ผ่านมาเราเรียนปัจจุบันการก็ติอันติสิทะมิมะถ้าเป็นหมวดอดีตการมีหลายหมวดด้วยกันนะครับหมวดนี้เรียกว่าหมวดหิยัตตนีอันนี้ใช้บ่งอดีตการที่ล่วงแล้วตั้งแต่เมื่อวานคือผ่านไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานเป็นต้นไปย้อนไปในอดีตเวลาแปลก็จะแปลว่าแล้วอยู่ท้ายคำกริยาแปลลงท้ายด้วยคำว่าแล้วตัววิพัฒน์มีดังนี้นะครับเราก็ถ้าเป็นวิพัฒน์ปัจจุบันในการกติอันติใช่ไหมตอนนี้ก็เริ่มเป็นเริ่มไงดีอาอูโอตถะอังมหะนี่เป็นฝ่ายปรัตถบทนะบทนิยตนีอาอูโอตถะอังมหะส่วนอาส่วนอัตโนบทก็เป็นตถะตถุงเสวหังอิงมหเสอันนี้เพิ่มมาอีกชุดหนึ่งเป็นรูปอดีตเราจะได้รูปกริยาเป็นอดีตขึ้นมาลองว่าดูครับอาอูอาอูโอตถะอังมหะตถะตถุตถุงเสวหังอิงมหาเสอิงมหาเสฮัลโหลมาเองเลยลูกไม่ได้สอนอยู่นอนแหละ5โมง6เกือบ6โมงอ่ะโอเคให้โทรมาอีกต่อนะครับอันนี้เป็นวิพัฒน์อดีตการที่นี่เวลาทำไงเวลามาใช้ก็ลองดูโครงสร้างก็จะเป็นแบบนี้กริยาขยายที่ประกอบด้วยหมวดหิยัตตนีวิพัฒน์นิยมใช้อาคมที่แปลว่าได้นำหน้าก่อนวางไว้ข้างหน้าธาตุด้วยก็ได้ดังนั้นรูปสำเร็จของกริยาหมวดนี้จึงแปลว่าได้เป็นต้นแล้วก็ลงท้ายได้คำวันแล้วส่วนความหมายของกริยาจะอยู่ตรงนี้ได้แล้วในกรณีที่มีอาคมโครงสร้างก็จะเป็นนี้ครับขึ้นต้นด้วยอะเสร็จแล้วก็ต่อด้วยธาตุต่อด้วยปัจจัยประจำหมวดธาตุแล้วก็ต่อด้วยวิพัฒน์ได้รูปเป็นกริยาอากยะซึ่งเป็นกตุวาจก
แต่เป็นอดีตกาลนะครับจากตรงนี้เดิมทีปัจจธาตุปัจจธาตุเราไปแจกปัจจุบันการเราปัจจะย้อนไปอีกทีนึงใส่อะปัจจัยได้รูปเป็นปัจจะแล้วก็ไปใส่ติอันติก็ปัจจติเขาย่อมหุงต้มเห็นไหมครับปัจจันติเขาทั้งหลายย่อมหุงต้มทีนี้ว่าเป็นหมวดนี้ปัจจธาตุต้องเอาอาคมตรงนี้มาใส่ก่อนก็เป็นอปัจจะเสร็จแล้วก็บวกกับอปัจจัยตัวเดิมนี้มาใส่นะครับมันก็อาจจะได้ว่าเอามาใส่จุดมันจะหายไปก็เป็นอปัจจะอปัจจะเสร็จแล้วก็เอาวิพัตเนี่ยครับเอาวิพัตตัวนี้ที่เราว่าเมื่อกี้อาอูโอตถาอังมหามาต่อเลยนะครับเอามาต่ออปัจจะก็เป็นอปัจจาหรือบางครั้งก็ลดรูปเป็นอปัจจะอปัจจาอปัจจูบวกโอก็อปัจโจบวกตถาก็อปัจจทะบวกอังก็อปัจจังบวกอัมหะก็อปัจจัมหะเห็นไหมครับอปัจจัมหะดูแล้วไม่ยากไปจากเดิมต้องเท่าไหร่หรอกนะครับให้จำโครงสร้างอะไรกันมามีอาคมเพิ่มเข้ามาหนึ่งอย่างปัจจธาตุลงปัจจัยเหมือนเดิมแล้วก็เติมด้วยวิพัตนี่นะเขาหงมันก็จะแปลว่าอปัจจาหรืออปัจจัยก็จะแปลว่าเขาได้หุงแล้วนะอปัจโจก็เขาทั้งหลายได้หุงแล้วได้หุงข้าวแล้วนี่ครับอปัจโจท่านได้หุงแล้วอปัจจตะท่านทั้งหลายได้หุงแล้วอปัจจัมอปัจจังข้าพเจ้าได้หุงแล้วอปัจจัมหะข้าพเจ้าทั้งหลายได้หุงแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับสิ่งสังเกตก็คือมีคำว่าได้ขึ้นมาข้างหน้าเสร็จแล้วก็ลงท้ายแล้วคำกริยาก็แปลเหมือนเดิมความหมายนะครับนี่หมายเหตุนะครับปัจจัยที่เป็นสระตัวเดียวปัจจัยที่เป็นสระตัวเดียวหรือปัจจัยที่มีสระลงท้ายให้ลบสระทิ้งเสียเมื่อประกอบกับวิพัตที่ขึ้นต้นด้วยสระนั่นก็คือเมื่อเป็นประกอบกับอาร์อาร์หรืออูหรืออังเงี้ยนะครับตัวปัจจัยเนี่ยเขาบอกว่าให้ลบทิ้งเสียนะอาคมวัสธาตุไปบวกอะปัจจัยหรือเอปัจจัยเป็นสระตัวเดียวนะครับเป็นปัจจัยนะครับเป็นไงเมื่อไปเจอวิพัตที่เป็นอาเงี้ยให้ตัดให้ลบทิ้งคือลงแล้วลบพูดง่ายมันจึงเป็นอวสานะครับอวสาอาคมบวกปัจจะบวกอาหรือเอเป็นบวกอูเป็นอปัจจูนี่ก็คือลงปัจจัยแล้วลบทิ้งขหธาตุแปลว่าจับได้รูปเป็นคันหะลบหอหีไปตัวหนึ่งใช่ไหมครับกลายเป็นคันหะอะคันหะสระอาไปเจอกับอังก็ตัดสระอาออกเลยเป็นอักคันหังอย่างเงี้ยนะครับวิธีการข้าพเจ้าได้จับแล้วข้อ2เฉพาะอาวิพัตของปฐมบุรุษเอกพจน์ก็คือบุรุษที่3เนี่ยให้ทำเป็นเสียงสั้นได้บ้างบางครั้งทำเป็นเสียงสั้นได้บ้างก็ยกเว้นจะเป็นอาคมบวกวัสธาตุบวกอะบวกเอนี่ก็ตัดทิ้งอยู่แล้วนะครับไปบวกอาเสร็จควรจะเป็นอวสาเหมือนข้างบนเมื่อกี้ในบางกรณีก็ลบแล้วเป็นคือลดรูปเป็นสระอย่างนี้ก็ได้งั้นอวสาเมื่อสาจะเจออวสาก็มีอวสาก็มีรูปเดียวกันบวกอาก็เป็นอปัจจะก็ได้บวกอาก็อคันหะก็ได้เนี่ยครับก็ยกเว้นเขาทีนี้มาดูการใช้นะครับตัวอย่างหมวดหิยัตตนีจำไม่ได้ว่าหิยัตตัวนี้แปลว่าเมื่อวานนะฮิโยเมื่อวานหมายถึงอดีตที่ผ่านไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะครับมีวิธีใช้ดังนี้
ข้อหนึ่งครับช่วยอ่านทีเศรษฐีโนเศรษฐีโนนักคาเรเอวาสูเศรษฐีโนเป็นประธานเศรษฐีเศรษฐีโนเศรษฐีเศรษฐีทั้งหลายอวสูเมื่อกี้มาจากอวสะใส่อูเข้าไปเป็นพระอุพจน์เศรษฐีทั้งหลายได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วอยู่ที่ไหนในเมืองกริยาอิยตนีนะครับต่อไปข้อ2ครับช่วยอ่านว่าอาหารหิโยชนะตะเทตะระังคำว่าอันนี้อ่านว่าหิโยนะหิโยหิโยยักษ์สะกดอันนี้แปลว่าเมื่อวานนะครับอาหังหิโยชนะปะเทอาจารังเมื่อกี้อาจารังก็คือบวกอังนี่เองนะครับข้าพเจ้าได้เที่ยวไปแล้วข้าพเจ้าได้เที่ยวไปแล้วชนะประเทก็ในชนบทเมื่อวานนี้เป็นอดีตการเมื่อวานได้เที่ยวไปแล้วเมื่อวานนี้จะขึ้นต้นก็ได้เมื่อวานนี้ข้าพเจ้าได้เที่ยวไปแล้วในชนบทข้อ3ครับอ่านว่าไงครับโอโทโอทานังอัปปจจะสุโทโอทนังอัปปจจะแปลว่าพ่อครัวได้หุงแล้วซึ่งข้าวสุกซึ่งข้าวสุกนะครับนี่กรณีของวิพัฒน์อดีตการชุดนี้นะหมวดหิยัตตนีนิยมใช้อาคมนำหน้าวิพัฒน์ก็คืออาอูโอตถะอังมหะครับต่อไปเป็นอีกหมวดหนึ่งของอดีตการนะครับวิพัฒน์นี่มีเยอะอดีตการของภาษาบาลีนี่แบ่งละเอียดอดีตของวันนี้ก็คือจะเป็นหมวดนี้เมื่อกี้เป็นอดีตของเมื่อวานอดีตวันนี้ก็แสดงว่าเหตุการณ์มันเพิ่งจะผ่านไปในวันนี้แหละใกล้ตัวเราวันนี้แต่มันผ่านไปแล้วเมื่อเช้าอย่างนี้ครับมีวิพัฒน์ดังต่อไปนี้นะครับอีองโอตถะอิงมหานะครับอีองโอตถะอิงมหาอาอูเสวหังอังมเหเนี่ยตัววิพัฒน์นะจำไม่ได้ก็จดเอานะครับทีนี้ตรงวิพัฒน์ปรัสสบทของหมวดอัจฉตนีนะครับคำนี้ก็แปลคล้ายๆกันกับหิยัตตนีเมื่อกี้นี่อัจฉัตตนีตัวนี้แปลว่าอัจฉะนี่แปลว่าวันนี้นะอันนี้แปลว่าวันนี้หิโยเมื่อกี้แปลว่าเมื่อวานนะครับจำชื่ออัจฉัตตนีแปลว่าวันนี้ใช้บอกอดีตการที่ล่วงแล้วในวันนี้แปลว่าจุดๆๆแล้วก็ลงท้ายด้วยแล้วมีรูปวิพัฒน์ก็คืออีองโอตถะอิงมหาเอาตรงนี้ก่อนเฉพาะบุรุษที่3เนี่ยนะครับมันมีการแปลงวิพัฒน์จากเดิมอีพอลงแล้วเนี่ยลดไปเป็นอีทุกครั้งแทบทุกครั้งไปองมีการใช้งานอยู่3รูปแบบคือองเหมือนเดิมอังสุหรืออิงสุนะครับคือแปลงรูปร่างไป3แบบนะองค์นี่นะเป็นองค์อังสุอิงสุที่เหลือก็จะคงเดิมเอาไว้นะครับเนี่ยตัววิพัฒน์ปัญหานะครับต้องท่องเอาหรือจดเอาทีนี้กริยาขยาที่ประกอบด้วยวิพัฒน์อัจฉัตนีนิยมลงอาคมแปลว่าได้ไว้ข้างหน้าธาตุเหมือนกับหิยัตตนีมีอาคมด้วยนะครับจึงแปลได้
จึงแปลว่าได้แล้วก็จุดๆแล้วลงท้ายอันนี้วิธีที่1วิธีที่2คือถ้าไม่มีก็แสดงลงก็ได้ไม่ลงก็ได้หมดถ้าไม่มีอาคมได้ไหมได้ไม่มีอาคมก็ไม่ต้องแปลคำว่าได้เข้ามาใช่ไหมครับก็จะแปลว่าจุดๆๆแล้วก็แล้วลงท้ายเลยนะก็สรุปง่ายๆว่ามีอะค่อยแปลว่าได้ขึ้นต้นแล้วก็ลงท้ายไปแล้วแต่ถ้าไม่มีอะก็ไม่ต้องแปลว่าได้ขึ้นต้นแค่นั้นเองทีนี้นอกจากนี้การประกอบกริยาอาขยาตซึ่งเป็นกตุวาจกมวลอัจฉริยตัวนี้นะครับหมวดอดีตตรงนี้จะต้องลงอีอาคมมาแล้วของแถมมีเยอะเลยนะครับอีอาคมข้างหลังธาตุและปัจจัยด้วยหมวดเมื่อกี้หิยัตตนีไม่มีอีอาคมนะอาคมกับอีอาคมต่างกันนะอาคมขึ้นต้นอันนี้อีอาคมจะไปแทรกอยู่ตรงกลางนะครับทีนี้ทำไงดูสิเอาลองดูตอนแรกที่ไม่มี ไม่มีอาคมอยู่หน้าก่อนก็จะเอาธาตุมาธาตุมาใส่ปัจจัยเช่นปัจจธาตุใส่ปัจจัยอะแล้วก็ยังใส่อาคมอยู่ตรงนี้ครับตำแหน่งอาคมแล้วก็วิพัตแต่ทีนี้เราก็เมื่อกี้อะไรอีองโอตถาก็อีอย่างเงี้ยนะครับจึงจะได้รูปกริยามันมีทั้งปัจจัยมีทั้งอาคมอยู่ตรงนี้ทีนี้ในกรณีนี้จะเกิดตัวอย่างเช่นคำถ้าไม่มีอาคมนี่นะครับกระธาตุและใส่ปัจจัยเป็นกะโรมีโอปัจจัยแล้วก็มีอีอาคมด้วยแล้วก็ไปใส่วิพัตนะครับมันก็จะปรากฏตะการใหม่แล้วครับเป็นรูปใหม่ลงโอปัจจัยแล้วเนี่ยควรที่จะเป็นกะโรแต่ไปเจออีอาคมมันเลยกลายเป็นกะริพอไปบวกอีอาคมเสร็จแล้วไปบวกอีวิพัตอีกอีตัวนี้ก็ยังแปลงรูปร่างให้เป็นอีอีกมันเหมือนกับลงแล้วซ้ำซ้อนอ่ะนะผลสุดท้ายมันได้เป็นกะริใช่ไหมครับเหมือนปัจจธาตุก็เป็นปัจจิส่วนตรงนี้นะครับมันเป็นองค์เพิ่มตรงนี้หน่อยนี่ก็เห็นตรงนี้มันหายไปบวกองค์บวกอังสุอิงสุเมื่อกี้เป็นกรุงกรังสุกริงสุถ้าบวกโอเป็นกะโรบวกตถะเนี่ยครับอีอาคมมีการแทรกอยู่ตรงนี้เลยกริฐะบวกอิงก็กริงบวกมหาก็มีการแทรกอีออกมาอีอาคมนี้เป็นกริมหานะครับบางตัวก็เห็นว่ามีอีแทรกอยู่ชัดเจนนะครับอันนี้กรณีธาตุบวกปัจจัยมีอีอาคมและมีวิพัตต่อเข้ามาต่อไปนะครับแบบที่2แบบที่2ก็คือมีอีอาคมอยู่ข้างมีอาคมอยู่ข้างหน้าคำกริยาต่างกันไหมก็ไม่ต่างกันก็คือมีเพิ่มมาอีกอะเพิ่มมาอีกเสียงหนึ่งนั่นเองอย่างเงี้ยส่วนที่เหลือเหมือนกันเลยมีธาตุมีปัจจัยมีอีอาคมหมวดอัจฉริยะก็คือธาตุปัจจัยอีอาคมอัจฉริยะนะครับ1กับ2วิธีการอันเดียวกันเพียงแต่มีอะหรือไม่มีอะเท่านั้นเองอยู่ข้างหน้านะครับจากคำนี้ครับกระธาตุแปลว่ากระทำใส่ปัจจัยใส่วิพัตแล้วเป็นกริกรุงกรังสุกริงสุกโรกริฐะกริงกริมหาอันนี้แปลว่าเขากระทำแล้วกโรเขาท่านกระทำแล้วกริงก็ฉันได้กระทำฉันกระทำแล้วไม่มีได้เพราะไม่มีอาคมแต่ถ้ามีอาคมแปลว่าได้ขึ้นต้นอกริเขาได้กระทำแล้วอักโรเขาท่านได้กระทำแล้วอักริงฉันได้กระทำแล้วนะครับตัวอย่างจะเป็นอย่างนี้วันนี้เราเรียนอดีตการ2แบบแบบที่1คือผ่านไปเมื่อวานแบบที่2คือ
วันนี้ผ่านวันนี้อันนี้คือชุดที่ผ่านวันนี้จะมีหลายรูปแบบอันนี้ก็เป็นอักการุงช่วยเติมด้วยเติมนี่ก็เห็นลงไปอักการิอักการุงอักการังสุอักการิงสุอักการโออักการิทะอักการิงอักการิมหาครับหมายเหตุปัจจัยที่เป็นสระตัวเดียวปัจจัยที่เป็นสระตัวเดียวเช่นพวกนี้หรือปัจจัยที่มีสระอยู่ท้ายให้คงไว้บ้างลบทิ้งบ้างส่วนอีอาคมก็เช่นกันบางแห่งก็คงไว้บางแห่งก็ลบทิ้งอย่างนั้นวิธีการก็คืออันไหนที่ปรากฏก็จะบอกว่ามันคงเอาไว้อยู่อันไหนที่ไม่ปรากฏก็จะมาลบทิ้งมันก็อธิบายยากอาอาคมกะระบวกโอปัจจัยตัดโอออกใส่อีอาคมเข้าไปแล้วก็ลบออกแล้วก็ใส่อีอาจัตตนีอีอาจัตตนีลดรูปเป็นอีเหลือเป็นอักริเห็นไหมครับลงโอปัจจัยลงอีอาคมแล้วลบอาอาคมคมธาตุลงปัจจัยลงอีอาคมแล้วบวกตถาอันนี้ยังคงอยู่อาเอปัจจัยทิ้งไปแต่อีอาคมยังคงเอาไว้นะครับกลายเป็นตถาเป็นอัคคมิทะเนี่ยอียังอยู่นี่เป็นต้นต่อไปข้อ2อีวิภัตของบุรุษที่3นะครับให้ทำเป็นเสียงอีนะอักกรีก็เป็นอักกรีอย่างนี้นะครับข้อ3อุวิภัตของพหูพจน์อุไม่ใช่อุอุงต้องเขียนว่าอุงนะที่ส่งไปนี่มันเซฟนี่ก็เห็นไม่ลงนักศึกษาต้องเขียนเพิ่มนะครับเขียนเพิ่มหน่อยกลายเป็นอุงพหูพจน์ของบุรุษที่3แปลงอุงตัวนี้นะครับคือองค์เนี่ยคงเดิมไว้บ้างคงเดิมก็มีแปลงเป็นอังสุก็มีแปลงเป็นอิงสุก็มีนะปัญหาในการพิมพ์ดีดภาษาบาลีเนี่ยถ้าบางโปรแกรมนะบางถ้าเป็น Microsoft Word เนี่ยบางครั้งเราไปพิมพ์สระแบบนี้ครับสระอุมันได้แต่พอเอานี่ก็หิดไปใส่ตรงเนี้ยมันเป็นการใส่บนใส่ล่างเนี่ยนะพอเซฟแล้วเนี่ยมันไม่อยู่หรือพิมพ์ไม่ลงก็มีครับเนี่ยอย่างกรณีอย่างเงี้ยมันจะเหลือแค่อุทั้งที่เราพิมพ์นี่ก็หิดไปแล้วต้องหาวิธีเพิ่มวิธีเติมเอาเป็นอังสุอิงสุอย่างนี้นะครับอักระบวกโอตัดโอทิ้งบวกอิตัดอิออกใส่อุงเข้าไปมีอุงนะครับกลายเป็นอักการุงนะเสร็จแล้วก็พอเป็นอังสุตัวนี้ก็พิมพ์ได้เป็นอักการังสุอักการิงสุสามตัวนี้แปลเหมือนกันนะเขาทั้งหลายได้กระทำแล้วเขาทั้งหลายได้กระทำแล้วนะครับทีนี้ข้อ4เขาบอกว่ามีการลงสระอาคมเนี่ยบาลีจะมีเรื่องของอาคมเยอะอาคมคือการเติมเสียงแทรกลงมาในคำนั่นเองมีการเติมสระอาคมลงข้างท้ายธาตุบ้างและปัจจัยบ้างลงท้ายธาตุและปัจจัยนะครับส่วนมากเป็นปฐมบุรุษและอุตมบุรุษก็คือบุรุษที่3กับบุรุษที่1ข้างหน้าสอาคมเป็นอะมักจะทำให้เป็นเสียงยาวดังต่อไปนี้ครับอาอาคมบวกคมธาตุบวกอะปัจจัยใส่สอาคมใส่อีอาคมหรือไม่จะมีปรากฏว่ามีอาคมอยู่2ตัวครับนี่ลองดูที่สมเด็จเป็นไงอะยังอยู่คมะยังอยู่นะครับเสร็จแล้วอาปัจจัยยังอยู่เป็นอะคมะใส่สาอาคมเข้ามาเห็นไหมครับอีอาคมตัดหายไปใส่อีวิภัตอีลดรูปเหลือแค่อีเลยได้รูปเป็นอะคมาสิให้ดูตรงนี้นะครับวิภัตแล้วเรียนวิธีสร้างคำของอดีตจะยุ่งยากนิดนึงก็แปลว่าเขาอันนี้บุรุษอะไรเข้ามาสิอีอาจัตตนีเป็นบุรุษที่3เอกพจน์เขาได้ไปแล้วอย่างนี้นะครับหรือถ้าบวกอิงก็เป็นอัคคมาสิง
ฉันได้ไปแล้วนะครับทีนี้ต่อไปลงหาอาคมท้ายธาตุและปัจจัยบ้างมีบ้างบางตัวนะครับเช่นถาธาตุแปลว่ายืนมีปะเป็นอุปสรรคอยู่ข้างหน้าแปลงรูปถาให้เป็นติฏฐะลงอาปัจจัยแล้วมาแทรกหาอาคมตัวนี้และมีอีอาคมมีลงทั้งหาทั้งอีเลยในที่สุดแล้วทำไงก็เป็นปฏิฏฐะก่อนใช่ไหมครับทีนี้ปัจจัยยังอยู่หายังอยู่อีตรงนี้ตัดทิ้งอีวิพัตลดรูปแล้วเหลือแค่อีเลยเป็นปฏิฏฐะหิปฏิฏฐะหิตัวเนี้ยแปลว่าเขายืนอยู่แล้วเขายืนอยู่แล้วเขายืนแล้วโอเคนะครับต่อไปไปถึงการใช้ครับตัวอย่างการใช้ของกริยาที่ประกอบด้วยหมวดวิพัตอัจฉัตนีเนี่ยนะมีดังนี้ข้อหนึ่งครับช่วยอ่านทีแสบคอแล้ววันนี้เทโรคามังปิงหายะปาวิสินะครับเทโรคามังอันนี้ทอมันทอเนี่ยเราจะอ่านเป็นตุดอเด็กภาษาบาลีสันสกฤตปินดาอ่านว่าปินดายะปินดายะเทโรคามังปินดายะปาวิสิเราก็จะแปลว่าอันว่าพระเถระปาวิสิตัวนี้ก็มาจากปะปะอุปสรรคอาคมมีนาวิสธาตุแปลว่าเข้าไปนะครับพระเถระเข้าไปแล้วสู่หมู่บ้านเพื่อบิณฑบาตเพื่อบิณฑบาตมาจากคำนี้แปลว่าเพื่อก้อนข้าวมาบิณฑก้อนข้าวมาข้อสองอ่านว่าไงครับอาหารเอวังกัมมังอากาลิงอาหังข้าพเจ้าอากาลิงเมื่อกี้ลงอิงวิพัตข้าพเจ้าได้กระทำแล้วนะข้าพเจ้าได้ทำแล้วทำอะไรทำซึ่งกรรมอย่างนี้เอวังอย่างนี้ข้าพเจ้าได้ทำแล้วซึ่งกรรมอย่างนี้หลักการใช้เป็นแบบนี้ทีนี้สำหรับอัจฉัตนี ถ้าต้องการจับแสดงความปฏิเสธก็คือเป็นประโยคปฏิเสธนั่นแหละคำปฏิเสธก็คือคำว่านะเอานะตัวนี้มาวางไว้หน้ากริยาจะแปลว่าไม่นะครับหรือถ้ากรณีหนึ่งก็ใช้คำว่ามามาตัวนี้แปลว่าอย่าก็ได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นคำนี้ถ้าแปลนะถ้านะคือแปลว่าไม่ถ้ามาก็แปลว่าอย่าสองคำนี้ปฏิเสธแต่ว่าในความหมายที่ไม่เหมือนกันอย่างประโยคนี้ครับอ่านว่าไงครับมะยังมะยังปาทัสสาหลังปาทัสสาหลังไงต่อนาคะมิมหานาคะมิมหาอันนี้เกิดการสนธิกันครับสนธิเรายังไม่ได้พูดแต่ว่าพอมาถึงตรงนี้ก็อธิบายค่อยๆขยายไปนะครับคือณตรงนี้มันก็คือณตัวนี้แหละแยกจากกันแล้วจะเป็นอย่างนี้พอมันมาอยู่ใกล้กันมันเสียงณตัวโรมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมณเสร็จแล้วมาเจอกับคำว่าอะคะถ้าเขียนโรมันจะเห็นรูปแต่ก็มีมหานี่นะสระมาเจอสระได้เสียงเดียวกันเป็นเสียงยาวนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นนาเห็นไหมครับนาเนี่ยรวบเสียงสระสองตัวเป็นเสียงยาวหนึ่งเสียงเป็นนาก็มีมหาเวลาแปลแล้วก็ตัดแยกแปลว่าเราทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายไม่นะครับไม่ได้ไปแล้วสู่โรงเรียนไม่ได้ไปสู่โรงเรียนข้าพเจ้าทั้งหลายไม่ได้ไปแล้วสู่โรงเรียนก็คือไม่ไปโรงเรียน
ีนี้ถ้ามีคำมาปฏิเสธก็คือว่าตุมเหปาปานิกามานิมาอักริทะอันนี้จะแปลว่าอย่าเป็นการห้ามพวกท่านทั้งหลายอย่าได้กระทำแล้วมันแปลกๆพวกนี้อย่าได้ทำแล้วซึ่งกรรมทั้งหลายอันเป็นบาปกรรมชั่วอย่าพากันทำแล้วซึ่งกรรมที่เป็นบาปนี่อย่าเพราะนั้นกรรมปฏิเสธมีสองแบบนะครับมีไม่กับอย่าวันนี้ยาวเลยนี่อดีตวันนี้พูดอดีตไปอัจฉริยะยัตตนีนะครับต่อมาเรามาพูดถึงอีกหมวดหนึ่งเรียกว่าหมวดพระวิสันติหมวดพระวิสันติอันนี้ก็คือหมวดอนาคตคำกริยาอนาคตการอนาคตการฟิวเจอร์ถ้าเราจะพูดถึงอนาคตเราต้องใช้วิพัฒน์ชุดนี้ครับก็เรียกหมวดพระวิสันติหมวดพระวิสันติบอกอนาคตการของปัจจุบันคือขณะนี้ถ้าเราจะทำโน่นจะทำนี่เป็นเราจะแปลว่าจักเขาจักไปเขาจักกินเขาจักนอนเขาจักเดินอะไรก็ว่าไปเริ่มต้นด้วยคำว่าจักหรือจะก็ได้นี่ส่วนใหญ่แล้วจะเนี่ยมันเป็นอดีตมันเป็นฟิวเจอร์ที่มันอยู่ใกล้เกินเขาก็เลยยังไม่เน้นพอก็เลยใช้ว่าภาษาโบราณเลยใช้คำว่าจักแทนถ้าทบทวนหน่อยก็คืออะไรปัจจุบันแปลว่าย่อมนำหน้าขึ้นต้นย่อมกินย่อมไปย่อมหงถ้าหมวดหิยัตตนีก็ลงท้ายด้วยแล้วหิยัตตนีอัจฉริยะลงท้ายด้วยแล้วถ้ามีอาอาคมก็ได้แล้วถ้าเป็นหมวดพระวิสันติในที่นี้เป็นอนาคตก็ขึ้นต้นด้วยคำแปลว่าจักจุด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 อย่างนี้นะครับจักหงมีข้อสังเกตที่ไม่ยากสำหรับวิพัฒน์ชุดนี้ถ้านักศึกษาจำวิพัฒน์ปัจจุบันอาการได้มันก็คือติอันติสิทะนิมะเห็นไหมครับปัจจุบันการที่เป็นแปลว่าย่อมติอันติสิทะนิมะอยู่ตรงเนี้ยติอันติสิทะนิมะเตอันเตเสวะเหเอวะเหใช่ไหมจะแตกต่างมีเตมีอันเตเสวะเหตอนนี้เป็นอังแทนแล้วก็มะเหตรงนี้นั้นเฉพาะรูปตรงนี้แหละครับติอันติสีธรรมถ้าจำปัจจุบันได้พอมาเป็นอนาคตหรือบวชพระวิสันติเขาเพิ่มเสียงนี้มามีเครื่องหมายของอนาคตครับเสียงฟิวเจอร์เสียงสสะนี่นะครับสอเสือจุดสอเสือนี่ใส่ทุกตัวเลยมันสสะสสะสสะนั่นเลยนำหน้าสสติสันติอันนั้นเอาตีมาใส่สัสติสัสันติสัสสิสัสทะสัสสามิสัสสามะถ้าท่องปัจจุบันได้ก็ท่องอนาคตนี้ได้เลยเพียงแต่เพิ่มสัสสะเข้ามาก็จะแปลว่าจักขึ้นมาทันทีจากเดิมเนี่ยครับเห็นไหมปัจจธาตุลงติปัจจติถ้าเป็นอนาคตการตัวนี้ปัจจธาตุลงอาปัจจัยให้เสร็จแล้วตัวนี้มันจะมีครับมีการเพิ่มอีอาคมลงมาที่ข้างหลังธาตุและปัจจัยนั่นก็คือลงอาปัจจัยและลงอาปัจจัยแล้วนี่เอาอาคมมาใส่มันก็ทับซ้อนเนี่ยมันก็ทับซ้อนไปอย่างนี้แล้วก็มาบวกกับวิพัฒน์หนึ่งบวกกับวิพัฒน์สัสสติเข้าไปปุ๊บอย่างนี้ปั๊บก็จะแปลว่าเขาหุงต้มถ้าเป็นปัจจติเขาย่อมหุงต้มถ้าเป็นปัจจิตสติเขาจักหุงต้มแสดงว่ายังไม่หุงนะครับปัจจตินี้กำลังหุงอยู่ปัจจิตสติเนี่ยกำลังจะทำเห็นไหมครับเนี่ยรูปแบบไม่เหมือนกันปัจจติปัจจิตสติสังเกตว่ามีเสสะและก็มีอีอากรมมาเกินขึ้นมาเกินจากรูปปัจจุบันการมานะครับนี่โครงสร้างทำไงโครงสร้างเป็นแบบนี้กริยาที่ประกอบพระวิสันติหมวดพระวิสันตินิยมใช้อีอาคมลงข้างหลังธาตุ
และปัจจัยเอาธาตุมาเอาปัจจัยใส่อีอารมณ์เข้าไปแล้วก็ใส่วิพัตตวิสันติเข้าไปก็จะได้รูปกิริยากรณีตัวนี้กรณธาตุกรณธาตุลงโอปัจจัยตัดเอาอีอารมณ์ไปใส่โอก็เลยหายไปกลายเป็นกริเพราะฉะนั้นจากเนี้ยกรณธาตุเนี่ยนะครับบวกโอแทนที่จะเป็นกะโรแต่มันต้องมีอีอาคมมาใส่อยู่ตรงนี้โอก็เลยแพ้ทางก็เลยกลายเป็นกะรินี่ไม่มีอีอาคมแล้วหลังจากนั้นก็จึงมาใส่วิพัตอนาคตก็ไปเป็นสตินะครับสติก็จะเป็นกะริสติเพราะนั้นจะเป็นกะริสติกะริสันติกะริสสิเนี่ยมีรูปกะริหลังจากเหตุการณ์ที่มีบวกปัจจัยบวกอีอาคมแล้วกลายเป็นกะริแล้วก็ใส่ไปเข้าไปกะริสสิกะริสถะกะริสามิข้างหน้ามิก็เป็นอากะริสามะเหมือนเดิมนะเขาจะทำเขาทั้งหลายจะทำท่านจะทำท่านทั้งหลายจะทำฉันจะทำเราทั้งหลายจะทำรูปร่างครับถ้ารูปวิพัตตัวนี้เป็นปัจจุบันกาลก็จะเป็นอะไรกรณธาตุบวกโอปัจจัยยังได้รูปเป็นกะโรอยู่นะครับรูปปัจจุบันการแล้วไปใส่ติก็จะเป็นกะโรติกนะเขาก็ย่อมทำกะโรติเขาทั้งหลายย่อมทำแต่พอเป็นอนาคตกริสติเขาจะทำกริสันติเขาทั้งหลายจะทำรูปจะต่างกันนะครับหมายเหตุต้องดูหมายเหตุด้วยนะครับปัจจัยที่เป็นสระตัวเดียวหรือปัจจัยที่มีสระลงท้ายให้ลบทิ้งเสียเมื่อลงอีอาคมนั่นก็คือว่าเนี่ยครับปัจจัยสระตัวเดียวเมื่อลงอีอาคมอีอาคมแข็งกว่าปัจจัยต้องถอยออกไปครับทีนี้มาดูการใช้จะจบแล้วการใช้นะครับข้อหนึ่งอ่านว่าไงครับเชิญอ่านเสวะไม่ใช่เสวะนะครับสาวเวสาวเวมายังตุยหังตุยหังเคเหอาหารังคุณคิดสามะคิดสามะใช่ไหมสเวร้านว่าสเวก็ได้สเวก็ได้สเวก็แล้วกันแปลว่าอะไรสเวตัวนี้นะสเวคืออะไรพรุ่งนี้เนี่ยมันบอกกรรมนาคตการว่าพรุ่งนี้วันนี้คืออัจฉะเมื่อวานคือฮีโยพรุ่งนี้คือสเวใช่ไหมครับ tomorrow เราทั้งหลายจะกินจะไปกินอาหารซึ่งอาหารจะกินซึ่งอาหารในบ้านของท่านบ้านของท่านคือจะไปกินเลี้ยงที่บ้านของท่านนี่เป็นอนาคตคุณชิถ้าเป็นปัจจุบันก็คุณชามะนะอนาคตก็คุณชิตสามะเนี่ยแปลว่าจักกินประโยคที่สองว่าไงชาลาคุณทิวเซคุณนะปุ๊บนะพี่ที่ว่าเสนะคะเลยครับกันเตียงปัดปัดสิทธิสันติปัดสิทธิสันติปัดสิทธิสันติเนี่ยปัสสธาตุถ้าปัดสันติธรรมดาก็เป็นปัจจุบันการนะครับอันนี้ปัดสิทธิสันติก็อนาคตคำว่าปุณณทิวเสนี่แปลว่าในวันรุ่งขึ้นก็คล้ายๆกับพรุ่งนี้นั่นแหละคนทั้งหลายจักเห็นซึ่งกษัตริย์หรือจักได้เฝ้าพระกษัตริย์ในเมืองในนครในวันรุ่งขึ้นหรือว่าในวันพรุ่งนี้อันนี้คือการใช้ตัวอย่างครับทีนี้นอกจากนั้นนะครับกริยาศัพท์ที่ประกอบด้วยพระวิสันติวิพัตตินี้ใช้บ่งบอกความคาดคะเนเหมือนกับหมวดสัตตมีวิพัตที่แปลว่าพึงแปลว่าควรได้เหมือนกันแต่มีความหมายเป็นอนาคตการและมักใช้
คำอัพยยศัพท์ที่เป็นนิบาตที่มีความหมายว่าถ้าหากอะไรเงี้ยนำมาประกอบก็ได้เหมือนกันนะครับอย่างกรณีนี้ครับอย่างตอนนั้นที่แปลว่าพึงถ้าพระพึงเทศนาเราก็พึงฟังแต่ทีนี้เรามาใช้ในกรณีที่เป็นอนาคตก็คืออะไรภิกขุเจธรรมังพาสิสติเออถ้าภิกษุจักแสดงซึ่งธรรมเป็นจักไปแล้วพวกเราก็จักฟังซึ่งธรรมนั้นหมายความว่าถ้าพระจะแสดงธรรมพวกเราก็จะฟังความหมายเป็นอย่างนี้หรือประโยคที่สองก็สเจอยู่หน้าใช่ไหมครับถ้าเจอยู่ตรงกลางนะเจอยู่คำที่สองนะสเจขึ้นต้นได้ถ้าท่านอันนี้เขียนเป็นปุญญังนะครับยอหญิงหาอะไรนะถ้าท่านจักกระทําซึ่งบุญอันว่าท่านจักได้ซึ่งความสุขนะเวลาเราแปลแบบสำนวนโบราณก็ถ้าว่าท่านจักทําซึ่งบุญแล้วไซจักทําซึ่งบุญไซถ้าท่านจักทําซึ่งบุญไซท่านจักได้ซึ่งความสุขมีคําว่าไซเข้ามาด้วยในโบราณนะอันนี้กรณีที่ใช้เป็นอนาคตกาลครับทีนี้มาดูคำศัพท์คำศัพท์ตัวนี้ตกไปยอยิงตัวหนึ่งอรัญญะแปลว่าป่าไม้อาสมก็อัศมะอาสมฤาษีหรือสำนักนะครับอัศมะวัดหรืออาวาสก็เป็นอาวาสะอาวุธดูลิงตัวนี้เองนะครับลิงอยู่ตรงช่องวงเล็บเนี่ยลิงจะไม่เหมือนกันอาวุธเนี่ยเป็นนปุงสกลิงก็อาวุธะเขียนตามตัวเลยชาวประมงเป็นเกวัตตะโคตัวผู้เป็นโคนะการบริจาคเป็นอาการนามนะครับเป็นจาคะเป็นปุงลิงหญ้าเป็นนปุงสกลิงก็คือตินะตินะถ้าเป็นสันสกฤตเป็นตรินะนาราชตินนามัยมัยยะตัวนี้แปลว่าเกิดจากหญ้าก็คือสนามหญ้าได้แก่สนามม้านี่นะครับสมัยก่อนนี่เป็นสนามม้าอยู่ปาระแปลว่าฝั่งน้ำฝั่งทะเลอะไรก็ว่าไปปุณธิวัสสะอันนี้เป็นปุงลิงก็ได้นะปุงเสกลิงก็ได้เป็นแปลว่าวันรุ่งขึ้นพันธะสิ่งของสินค้าโยธะแปลว่านักรบหรือทหารโยธะเนี่ยโยธาเนี่ยราชพัตตะก็คือข้าราชการเพราะฉะนั้นคำว่ามหาวิทยาลัยราชพัตก็คือมหาวิทยาลัยที่เป็นของราชการราชพัตพระนครราชพัตนั่นนี่กว่าราชพัตตะตามศัพท์มันแปลว่าถูกเลี้ยงโดยพระราชาก็คือข้าราชการถูกเลี้ยงโดยพระราชาราชบุตรของพระราชาโรคะโรคบาณิชะพ่อค้าวิเทศะต่างประเทศถ้าในประเทศคือเทศะถ้าต่างประเทศใส่วิเข้าไปนะครับสังฆามะสงครามสมุทรทะเลสมุทรสามเณรสามเณรสิกขาก็เป็นการศึกษานี่เป็นอิทธิลิงนะสิกขาเนี่ยเป็นนามการศึกษาศีรษะก็หัวศีรษะเป็นปุงลิงศีโสเสร็จแล้วก็มีศัพท์คุณศัพท์เป็นตัวเลขที่เราเรียนไปแล้ววันนี้ก็ไปดูนะครับมีทั้งเลขธรรมดาและเลขสังขยาแล้วก็มีอัพยศัพท์คำอัพยศัพท์ไม่ต้องแจกคือคำว่าวันพรุ่งนี้วันเมื่อวานแล้วก็เพิ่มธาตุมาถาติฏฐะเป็นยืนเป็นตั้งจากถาธาตุเดิมที่เปลี่ยนเป็นติฏฐะปัตตธาตุแปลว่าหล่นแปลว่าตกหารธาตุแปลว่านำไปใส่ปะก็ไปข้างหน้าแปลว่าประหารแปลว่าตีแปลว่าเคาะความหมายจะเปลี่ยนไปนะครับหาระเฉยๆก็นำไปปะใส่เข้าไปก็แปลว่าตีหรือประหารบูชะบูชาจบแล้วการบ้านของเราแล้วต้องช่วยกันทำตอนนี้ดูมีเวลาอยู่นะมีใครอยู่บ้างตรงเนี้ยได้กี่คนเนี่ย
เอางี้นะเดี๋ยวให้เขียนเฉลยเหมือนเดิมที่4โอเคมอบหมายตอนนี้เลยนะครับคิดเลยกันดาอยู่ไหมอยู่กับหนูค่ะแต่ว่าฉันกันดาชาร์จแบตอยู่ค่ะกันดาชาร์จแบตแล้วใช้ได้ไหมล่ะได้อยู่นะเอาเดี๋ยวเขียนกันหนูเนี่ยค่ะกับภาพตะวันใช่ไหมได้อยู่ด้วยกันค่ะกันดาอยู่กันภาพตะวันอยู่กับหนูนี่หนูอะไรอ่ะหนูหนูภาพตะวันค่ะฮะกันดากับภาพตะวันอยู่ด้วยกันค่ะโอเคเดี๋ยวเช็คชื่อไว้ด้วยนะเอางี้กันดาก่อนหนึ่งภาพตะวันข้อ2ต่อไปวงศกรอยู่ไหมครับวงศกรแวร์อายุไม่อยู่แล้วเหรอวงศกรหายตัวครับต่อไปข้อ3นี่นัทนิชาอยู่ไหมอยู่ค่ะนัทนิชาข้อ3ต่อไปข้อ4ปนัสสนันปนัสสนันข้อ4ทำอะไรอ่ะข้อนี้นี่ครับให้ประกอบธาตุที่อยู่ในวงเล็บวงเล็บคือธาตุตัวนี้ด้วยหิยัตตดีวิภัตติที่เราเรียนวันนี้ประกอบคำกริยาให้มันสอดคล้องกับประธานเสร็จแล้วแปลนะครับแปลเป็นภาษาไทยเดี๋ยวแชร์นะเขียนไว้แล้วแชร์หรือว่าแชร์กันเดี๋ยวแจกต่อนะครับนี่ก็เมื่อกี้4ข้อแล้วถึงปนัสสนันต่อไปข้อ2ใหญ่ตรงนี้ให้ทำด้วยวิภัตติหมวดอัจฉัตตนีอันนี้ก็เป็นอะไรภาสินีอยู่ไหมภาสินีจันนิชาปนัสสนันอยู่ภาสินีไม่อยู่มาขาดนะครับอริสราอยู่ค่ะอริสราข้อหนึ่งค่ะต่อไปอุรัชธาอยู่ไหมอุรัชธาแวร์อายุไม่อยู่ก็ขาดนะครับธนัทพงศ์อยู่ครับอยู่ครับธนัทพงศ์ข้อ2ชุพานัทอยู่ค่ะพานัทข้อ3เช็คชื่อไปเลยนะครับต่อไปข้อ4ข้อ4นี่เบญญาทิพย์อยู่ค่ะอยู่ค่ะเบญญาทิพย์ข้อ4นะโดกริยาครับกริยามีอุปสรรคเรื่องก็ใส่เข้าไปเลยนะครับก็บวกวิภัตติบวกปัจจัยแล้วก็เนี่ยครับใช้วิภัตติหมดนี้แล้วก็แปลดูมี3แบบเหมือนกันถึงเบญญาทิพย์แล้วต่อมานะครับข้อ3ก็เป็นหมวดอนาคตประวิตรสันติทำเหมือนเดียวกันถ้าประกอบหมวดอนาคตแล้วก็แปลนะครับดูประธานเป็นหลักแล้วก็ประกอบกริยาให้ตรงกันระวินวิภาระวินวิภาอยู่ไหมระวินวิภาแวร์อายุครับสุประวีอยู่ค่ะสุประวีก้อนหนึ่งต่อไปสักทองครับอยู่ครับทองข้อ2ครับต่อไปข้อ3จิดาภาอยู่ค่ะโอเคเดี๋ยวข้อ4ที่เหลือนี่ก็มาว่ากันจริงๆเป็นเรื่องสังขยาแล้วตรงนี้งั้น
ใครเก่งๆเนี่ยฝากข้อ4ไปเลยถ้าใครเสร็จก่อนมาคิดข้อ4หน่อยครับทุกคนมาคิดตรงนี้อ่ะให้เวลาคนละให้เวลาทุกคนเลยตอนเนี้ยกี่นาทีดีนะ5นาทีที่ทันมั้ยอ่ะให้5นาที7นาทีก็แล้วกันตอนนี้49 49ก็50เอาให้10นาทีก็แล้วกันนะครับ10นาทีในแต่ละข้อของแต่ละคนนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาแชร์เฉลยกันถ้าใครเสร็จก่อนเนี่ยก็มาเดี๋ยวมาเรียงตามลำดับก็แล้วกันอ่ะเชิญลงมือได้17 50 18นะครับเราจะมาเฉลยกัน
ยังไงครับเสร็จแล้วเหรอจะถามว่าตัววิบวกกีครับข้อที่2ตัวนี้คือธาตุถูกแพ้ได้ครับวิเป็นอุปสรรคครับกีเป็นธาตุครับกีแปลว่ากีแปลว่าซื้อใช่ไหมครับใช่ครับถ้าใส่วิเข้าไปมันก็กับความเป็นตรงกันข้ามกันก็คือไม่ซื้อถูกไหมครับก็คือขายขายโอเคแปลว่าขายครับครับใครคนไหนก่อนข้อ1กับ2ค่ะ1กับ2อยู่ด้วยกันนี่ใช่ค่ะน่ะว่ามาเลยครับลองแชร์ดูสิมันขึ้นว่า only the host can share โอเคอ่ะได้ in this meeting แก้แล้วแชร์ได้ระวังสาลาอย่างธรรมโมอปัทโธอาจารย์ต้องเขียนแปลได้ไหมคะเอาเขียนเลยก็ได้ครับท่านได้กล่าวแล้วซึ่งธรรมะในสาระครูได้กินแล้วครูได้ใช้กินแล้วที่ยากทั้งหลายในส่วนถูกไหมคะลองดูดิเพื่อนๆช่วยกันดูนะครับตะวังอ่านว่าไงตะวังสารายังธรรมังอวะโทตะวังเป็นบทที่สองตะวังนี่มีจุดแล้วเนี่ยมีค่ะแปลว่าอันว่าท่านได้กล่าวแล้วซึ่งธรรมะในสาราถูกต้องต่อไปข้อสองครับโคโนอุยาเนตินานังอะขาทะมันตินานังหรือตินานิตินานิเอ๊ะเดี๋ยวตินานิแปลว่าโคได้เคี้ยวกินแล้วซึ่งหญ้าทั้งหลายในสวนโค
ครูได้เคี้ยวกินแล้วซึ่งหญ้าทั้งหลายในสวนอ่ะโอเคอ่ะถูกต้องผ่านคนต่อไปครับข้อ3ว่าไงข้อ3ทายกกับสัตว์ทายะไม่ใช่ทายะทายะกับสัตว์ทายะกับสัตว์ทายะกับสัตว์ภริยาภิกขนังโอทนังอัปปัจจาแล้วก็อัปปัจจาภิกขนังมีด้วยเหรอตัวก็เห็นเอ้ยภิกขะภิกอะไรภิกดูให้ดีภิกขูนัง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 สระอูแปลว่าแปลว่าภรรยาคำว่าภรรยาของภรรยาของทายกได้หุงข้าวแล้วได้หุงแล้วซึ่งข้าวสุกสำหรับประสงค์สำหรับก็แปลว่าเพื่อกันนะเพื่อภิกษุทั้งหลายเพื่อภิกษุทั้งหลายนะไม่ใช่สำหรับพระสงฆ์สำหรับภิกษุทั้งหลายให้แปลตามวิภัตเอามาอีกทีดิอันว่าภริยาของทายกได้หุงแล้วซึ่งข้าวสุกเพื่อภิกษุทั้งหลายเพื่อภิกษุทั้งหลายโอเคอัปปัจจาหรืออัปปัจจะเป็นเอกพจน์ต่อไปครับข้อต่อไปกดปิดแชร์ก่อนปิดแชร์สต็อปตรงไหนอะคะอยู่ตรงที่แชร์เมื่อกี้มีไหมสต็อปแชร์นะเห็นป่ะไม่มีอะค่ะอยู่ตรงไหนบาร์เห็นบาร์ไหมบาร์ที่เราแชร์เมื่อกี้เห็นค่ะแล้วไล่ไปมีกี่บาร์นะลองไล่ดูมีคำว่าแชร์สกรีนกับสต็อปแชร์เป็นตัวแดงๆใช่ไหมมันไม่มีอะค่ะอ๋อมันไม่มีอ๋อเห็นแล้วค่ะต่อไปอ่านดูเลยครับมะยังปัพพะเตอุจจังสัทธังอะกะรัมหังอะกะรัมหะกะรัมหะในบวกมหะอันนี้อัจฉัตตนีหรือหิยัตตนีเนี่ยหิยัตตนีใช่ไหมแปลว่าอะไรอันว่าข้าพเจ้าทั้งหลายได้ทำแล้วซึ่งเสียงสูงบนภูเขาหรือที่ภูเขาบนภูเขาหรือที่ภูเขาโอเคได้ครับต่อไปครับ ก็ต่อไปภาสินีอริสราใช่ไหมอริสราค่ะโอเคว่างไหนเดี๋ยวแป๊บนึงยังพิมพ์ไม่เสร็จชนะไอ้ตรงนี้ค่ะไอ้ตรงอีกหลังคำว่าชนะค่ะมันคืออะระเยหรือเปล่าค่ะย่อหญิงสองตัวย่อหญิงหนึ่งมันหายไปเพิ่มมันหน่อยหนึ่งเป็นอรัญเยครับ
อรัญญะที่แปลว่าป่าเพิ่มยาวหญิงแบบนี้ใช่ไหมคะถูกแล้วมีจุดอยู่ข้างล่างยอหญิงด้วยโตรังอนุขัดชังอนุขัดอนุขัดอะไรขัดชังทีนี้กิริยาเนี่ยตัวเนี้ยมันเป็นพหูพจน์ชนาเป็นพหูพจน์มันไอ้ที่อังเนี่ยมันเป็นอุงไงที่แก้ให้แก้นะสละอุกับนิกหิตอยู่ด้วยกันเนี่ยพิมพ์ได้ไหมพิมพ์ไม่ได้ค่ะลองพิมพ์แล้วพิมพ์ไม่ได้ก็เอาตัวที่มันถูกก็แล้วกันลบตัวนี้ออกไปก็ได้นะถ้าใส่ได้ก็คือใส่สลุเข้าไปถ้าไม่ได้ก็เอาตัวนี้เอาสองตัวเป็นอนุคัดอะไรชังสุกับอนุคัดชิงสุถ้าชิงสุก็ตัวหลังนี่ก็เป็นสละอิกับนิกหิตก็เป็นสละอือันน่ะเราอ่านว่าอิงต้องเปลี่ยนคีย์เนี่ยถือว่าสระอือแทนที่สระอีกับนิกหิตอ่านว่าฉิงนะตัวใดตัวหนึ่งเลือกเอาแปลว่าไงทีนะว่าประชาชนทั้งหลายไปตามแล้วซึ่งโจรในป่าตามซึ่งโจรในป่าติดตามไปแล้วซึ่งโจรในป่าโอเคได้ครับก็ต่อไปใครเอ่ย บานิชาในข้อไหนข้อนี้ของใครโลคัสจังครับข้อของผมครับผมขึ้นมาเลยครับครับพูดได้ไหมครับว่าไงพูดมาเลยก็ได้อ่ะว่าวานิชาวะหรือวาวานิชาครับวานิชาอาปะเนสุพันธานิวิกีนังสุวิกีนังสุหรือวิกีนิงสุได้กี่ตัวได้3ตัวครับเป็นนุงก็ได้ครับวิกีนิงสุก็แปลว่าพ่อค้าทั้งหลายได้ขายแล้วซึ่งสินค้าทั้งหลายที่ตลาดครับขายหรือไม่ขายได้ขายแล้วได้ขายแล้วซึ่งสินค้าทั้งหลายที่ตลาดคือถ้ามีอุปสรรคอยู่อย่างนี้นะมันก็จะมีการทับซ้อนระหว่างอาคมอยู่ใช่ไหมครับก็จริงๆแล้วเนี่ยอาคมมันก็จะอยู่ติดระหว่างตัวธาตุมันก็จะยากในการเขียนแล้วก็ตัดอาคมออกเอาเป็นวิกีไปเลยนะครับเป็นวิกีแล้วก็ปัจจัยคือนังคือนาก่อนแล้วก็ใส่องค์เข้าไปเป็นวิกีนุงวิกีนังสุวิกีนิงสุก็เป็นพ่อค้าทั้งหลายขายแล้วใช่ไหมครับครับโอเคครับพ่อค้าทั้งหลายขายแล้วซึ่งสิ่งของทั้งหลายในตลาดทั้งหลายใช่ไหมครับมีพหูพจน์หมดเลยต่อไปครับข้อ3อันนี้ใช้หมวดอัจฉัตตนีหนูไม่ค่อยแปลว่าอะไรครับ
แปลว่าอาวุธได้อยู่บนศีรษะของนักรบทั้งหลายแล้วค่ะมันไม่มีตัวไหนไม่ว่าได้อยู่แล้วหนูเข้าใจว่าคำข้างหลังมันแบบว่าจะเป็นคำว่าได้กับคำว่าแล้วอะค่ะหนูไม่มันอยู่ที่เราประกอบคำไงถ้ามีคำว่าได้มันก็ต้องใส่อะลงไปข้างหน้าถ้าไม่มีคือมันในกรณีเนี้ยบวชอัจฉริยเนี่ยมันใส่อาอาคมก็ได้ไม่ใส่อาอาคมก็ได้ถ้าเราไม่ใส่เราก็ไม่ต้องแปลได้เข้ามาถ้าเราใส่เราต้องแปลได้เข้ามาในกรณีนี้มันเป็นปฏิตัวหนึ่งใช่ไหมอีกตัวหนึ่งต้องเป็นอะไรอะอะไรไม่เอาเสียงอะไรอีกตัวหนึ่งก็ต้องเป็นอะปฏิใช่ป่ะเป็นทางเลือกอะเป็นทางเลือกอะเป็นไงครับถ้าปฏิตัวนี้แปลว่าอะไรปัตตธาตุแปลว่าได้ไหมไม่ได้ค่ะแปลว่าตกใช่ป่ะตกลงถ้าตกลงเนี่ยทำแปลว่าไงอาวุธอาวุธได้ตกลงมาใส่บนศีรษะของนักรบตกลงแล้วครับอาวุธตกลงแล้วบนศีรษะของนักรบแต่ตามวิพัฒน์อย่างนี้ถ้ามีอาคมเป็นอาปฏิก็ได้ตกลงแล้วใช่ไหมเราต้องไปทบทวนอีกทีนะแสดงว่ายังไม่แม่นต่อไปครับข้อต่อไปปิดอาจารย์คะหนูแชร์ไม่ได้อะค่ะหนูใช้มือถือใช้มือถือเขียนยังไงเขียนลงหนูเขียนในกระดาษค่ะเขียนในกระดาษแล้วถ่ายเป็นรูปไม่มีเครื่องหมายแชร์เหรอในมือมันมีเครื่องหมายแชร์แต่ว่ามันบอกว่าแชร์ไม่ได้ครับเพราะอะไรมีไม่ใช่เหรอมีไหมลองดูฝึกดูอ๋อหนูต้องกดอันไหนอะคะต้องแชร์ไงแชร์คอนเทนต์หน่อยแชร์แล้วก็มันเห็นยังเป็นมือถือขึ้นมาป่ะเนี่ยแล้วยังไงต่อเขียนได้ไหมเขียนไม่ได้ค่ะเขียนไม่ได้มีรูปถ่ายไหมมีรูปถ่ายค่ะแต่ว่าเลือกรูปถ่ายขึ้นมามันเลือกตรงไหนอะคะแชร์ก็มีคำว่าแชร์เสร็จแล้วก็จะมีกดไปที่รูปถ่ายมีไหมไม่มีไม่มีค่ะถึงใช้ไม่ได้ต้องฝึกก็คือมันต้องมีการถ่ายรูปเสร็จแล้วก็แชร์อะไรมันจะมีปุ่มให้เลือกอันนี้เป็นหน้าเอาแล้วนิ้วมือที่เฉยเนี่ยนะถ้ามันเป็นปากกามันจะเขียนได้เอาไม่เป็นไรอ่านมาก็ได้หัง งั้นต้องปิดตรงนี้ไปก่อนไว้กันปิดอ๋อค่ะหังหินโยเทระสะธรรมังอสุนิงจะแปลงเมื่อวันนี้ข้าพเจ้าได้ฟังแล้วซึ่งคำของพระเถระหังหิโยเถรัสสะธรรมังอาคมใช่ไหมสุนิงตัวนี้นะเมื่อวานข้าพเจ้าได้ฟังแล้วซึ่งธรรมะของพระเถระโอเคนะครับขอบคุณค่ะเมื่อกี้ที่ปฏิเนี่ยนะปัตตธาตุเนี่ยถ้าไม่ใส่อาคมก็เป็นปฏิธรรมดาถ้าใส่อาคมก็จะเป็นอะปฏิแบบนี้วิกีนะเนี่ยก็วิไปเลยวิกีกีต้องใช้นอนเนนใช่ไหมครับวิกีนาทีนี้มันเป็นอีอัจฉริยเนี่ย
ก็ใส่อุงหรืออังสุเข้าไปก็เป็นวิกีนิงสุวิกีนังสุว่าไปนะวิกีนิงถ้าอังสุก็เป็นวิกีนังสุก็ต่อไปนะครับก็ อนาคตใครเอ่ยฟิวเจอร์ค่ะหนูค่ะนะแชร์มาเลยคันหิบสันตินอนเนนต้องมีจุดแปลว่าอะไรครับแปลว่าอันว่าชาวประมงทั้งหลายจักถือเอาซึ่งปลาทั้งหลายในทะเลถูกต้องโอเคข้อต่อไปเลยครับอ่านว่าไงครับตอนนี้ต้องใครเอ่ยสักทองเหรอครับตะวังปุณณทิวเสชนะกังจะชนิกังจะปัดสิทธิ์สสิครับอันว่าท่านจักเห็นซึ่งบิดาและมารดาในวันรุ่งขึ้นโอเคถูกต้องแล้วถ้ามีจ่ากำกับแบบนี้นะครับให้แปลคำหน้าก่อนชนิกังชนะกังคือพ่อก่อนนะมาแปลแม่โอเคถูกต้องครับต่อไปครับจิดาภาใช่ไหมค่ะแชร์ไวบอร์ดนะคะครับอาจารย์เห็นไหมคะเห็นแล้วแปลว่าไงแปลว่า อันว่าพ่อค้าจากนำไปซึ่งต่างประเทศซึ่งเข้าเปลือกทั้งหลายด้วยเรือนำซึ่งต่างประเทศนำยังไงนำซึ่งต่างประเทศนำไปจากนำไปซึ่งต่างประเทศสู่นำข้าวเปลือกไปสู่ สถานที่นำไปสู่นำไปสู่ค่ะเดี๋ยวหมายก็ว่าเขาจากนำข้าวเปลือกทั้งหลายไปยังต่างประเทศใช่ไหมไปสู่ต่างประเทศแบบนี้นะเราจะไม่แปลว่านำซึ่งต่างประเทศนำไปไม่ได้ต่างประเทศแบกไว้แล้วชาวนาไม่พ่อค้าย่อมพ่อค้าจักนำไปซึ่งข้าวเปลือกทั้งหลายสู่ต่างประเทศเพื่อไม่ใช่เพื่อแปลว่าอะไรนะด้วยเรือ
ด้วยเรือค่ะแปลใหม่ที่จะใหม่อันว่าพ่อค้าจากนำไปสู่ต่างประเทศซึ่งข้าวเปลือกทั้งหลายด้วยเรือแปลกรรมตรงก่อนแล้วกันแล้วกันแปลข้าวเปลือกก่อนอันว่าพ่อค้านำไปแปลสู่ที่หลังอันว่าพ่อค้าจากนำไปซึ่งข้าวเปลือกทั้งหลายสู่ต่างประเทศด้วยเรืออย่างเงี้ยลำดับความด้วยมันจะได้เข้าใจอ๋อค่ะโอเคข้อสุดท้ายมีใครแปลได้มั้ยนะของแถมอันนี้ได้ไหมครับ อับปานัสนันก็ได้อะประกอบอะไรดีตรงนี้ปูชิสามิปูชิสามิใส่สามิเข้าไปแปลว่าไงครับอันว่าข้าพเจ้าจักบูชาซึ่งพระพุทธเจ้าและธรรมะและพระสงฆ์ก็กรณีอย่างเงี้ยนะก็ซึ่งพระพุทธเจ้าด้วยก็ได้ก็แปลว่าด้วยซึ่งพระพุทธเจ้าด้วยซึ่งพระธรรมด้วยซึ่งพระสงฆ์ด้วยหรือจะแปลและก็ได้นั่นว่าข้าพเจ้าจักบูชาซึ่งพระพุทธเจ้าซึ่งพระธรรมและซึ่งพระสงฆ์แปลทีเดียวก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะครับโอเค สรุปที่เหลือนี่เป็นข้อสังขยาไปคิดเอาเองนะครับตามที่อธิบายไปแล้วว่าจตุอยู่หน้าภิกขุภิกขุต้องทำยังไงติอยู่หน้านาริโยทำยังไงทเวอยู่หน้าอัคคีริทำยังไงมีสติอยู่หน้าอุบาสิกาทัสสะอยู่หน้าฤาษีไปดูวิพัฒน์ให้มันตรงกันแล้วก็ใช้ให้มันถูกต้องว่าอันไหนแจกขยายเนี่ยพระอุพจน์ยังแจกเป็นเอกพจน์ได้อะไรนี่นะโอเคนะครับก็ทำการบ้านในบทนี้แล้วก็ส่งเหมือนเดิมอ่ะหมดแล้วถ่ายรูปครับเปิดหน้ากล้องโอเคพร้อมแล้ว 1 2 3โอเคทำไมเห็นแต่หัวอะไรคน1 2 3โอเคไปพูดบายเจอกันสัปดาห์หน้าอย่าลืมเตรียมตัวสอบนะครับสวัสดี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 ค่ะครับ